Thank you เพราะของฟังต่งสจท่านบอกว่าเราสิบสี่บาทเนี่ยเหมาะสมนะคะเพราะว่าโรงพยาบาลรัฐขาดทุนแล้วสิบสี่บาทนี้ก็คือจะซื้อเองค่ะก็เราทางฝั่งอบจก่อนที่ดิฉันจะย้ายมาเป็นผอกองเนี่ยคือเขาก็เข้าใจว่าการซื้อยาเนี่ยมันเหมือนการซื้อของทั่วไปซื้อเหมือนซายอเบตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยบอก <S <S ได้ซื้อเองก็ได้ ก็คือเขาก็ยื้อกันมาก็ประมาณว่าคือก็จะไม่ซื้อไม่ซื้อให้เลยคะ่ะแต่สุดท้ายเนี่ยเออเหมือนกับหัวหน้ากลุ่มที่ของบูญโชคเนาะก,ก็ก็บอกว่ามีนวกรก็ซื้อได้อะไรเงี้ยค่ะในสุดแล้วก็คือก็รับมาก็เลยเป็นจึงเป็นที่มาที่ว่าซื้อไม่ได้นี่พอมาดํารงตําแหน่งรูปในการกองเนี้ยเราบอกวอ้ยมันไม่ใช่ละเอีย,ยดอ่อนมากๆนะคะ ก็เลยเป็นที่มาว่าเออต้องทํำยังไงดีก็เลยถามว่าทุกคนกลัวอะไรเขาก็บอกว่ากลัวปปชกสตงงอบอกอ่ะถ้างั้นก็เลยไปหาปปชกสตงงค่ะว่าที่เราเคยซื้อของฝั่งโรงพยาบาลพอดีเคยเคยดำรงตําแหน่งผู้นในการโรงพยาบาลอบจอภูเก็ตแล้วเราก็เห็นเศสั์ของเราเนี่ยซื้อ,อยาเขาก็จะซื้อเป็นไอเทมไอเทมอะไรเงี้ยค่ะไอเทมหนึ่งไม่เกินห้าแสนบาทเนะเาะก็ซื้อเจาะจง อ๋อปชวชบอกไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะตามกฎหมายมันไม่ได้คุณต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจว่าคุณไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษทัทคุณต้องบิดรวมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยบอกว่า,อา,าโอ้อก็คคนนเลย,ยมัน,มนอ้างทำลายถ้าบิดรวมมันก็ประมาณ6เดือนกว่าจะไปถึงเจาะจงมันไม่เจอะโจทย์อะไรเงี้ยค่ะก็เลยแยกเป็นเอาเอางั้นเอายาง่ายๆมาฝึกทำก็คือเอายาองค์การเภสัชที่ผลิตนะคะก็คือ แต่ในส่วนขั้นตอนต่างๆเนี่ยเดี๋ยวทางท่านเพสั์ตัวจริงนะคะก็คงได้อธิบายก็ขอตัดตอนว่า,าสรุปให้ฟังง่ายก็คือว่าต้นทุนที่ต้องมีแน่ๆคือคุณต้องมีเพสัตถูกไหมคะแต่อบจอสุพรรณเนี่ยทำหนังสือไปถึงโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลทําไปถึงสสจเนี่ยได้รับตอบกลับมาว่าเพสัตนะมีภารกิจเยอะไม่ว่างแม้แต่คนเดียวเราก็เลยทำหนังสือไปถึงเวลาสาธารณสุขสิรินธรก็ได้อาจารย์เพสัชนะคะมาก็มาทำ qr การที่คุณจะมีแค่เภสัชไม่ได้คณะกรกัการทีเออาคุณต้องรู้เรื่องระเบียบที่เกี่ยวข้องต้องรู้เรื่องซื้อจ้างต้องรู้คังยาต้องรู้ปลายทางค่ะแล้วก็ต้องคือทุกทั้งนี้ทั้งนั้นห้านาทีมันน้อยนะขอตัดบทเลยละกันก็คือว่าในในส่วนของการที่คุณไม่มีต้นทุนอะไรนะคะแล้วคุณจะซื้อยาเนี่ยอบจอไหนที่จะทำเนะะี่ยค่ะท่านต้องศึกษาแลนะให้ให้ชัดว่าระเบียบซื้อยามีกี่ระเบียบ ขั้นตอนมีกี่ขั้นตอนแล้วหลังจากนั้นนะคะเภสัชเนี่ยฉเฉลยให้ก็ได้ะคะ่ะถามหน่วยตรวจสอบแล้วทีโออาร์ข้อยีเอ็ดเนี่ยคือผู้ที่เขามีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นข้าราชการนะคะจะเป็นเภสัชที่เป็นร้านขายยายก็ได้แต่เขาต้องมีใบป,ประกอบวิชาชีพค่ะเพราะว่าเขาจะดูในส่วนของคุณสมบัติยาไม่ได้นะคะแล้วก็ตอนตรวจรับนะคะตอนตรวจรับเนี่ย ก็ควรจะเป็นเพสัชก์กหนดไว้เช่นไรเวลาตรวจรับต้องสัมพันธ์กันถ้าให้แต่เพศสัตท์ทำ T.R. ปัญหาที่คุณเจอก็คือเขาจะใส่แพ็กเกจแพ็กอะไรลงไปอย่างเงี้ยค่ะแต่บางทีเราไปได้บริษัทหรือว่าปลายทางยาชนิดนั้นอ่ะมันไม่เป็นไปตามไม่เป็นไปตามถ้าสมมติเราไปใส่เยอะเกินนะคะมันจะล็อกสเปคมันจะตรวจไม่ได้ในตัวของแพ็กเกจจิ้งอะไรหลายๆอย่างอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ อันนี้คือเก็ตเล็กๆน้อยนะคะก็จะแบ่งกันพูดเนาะเดี๋ยวทางขอนแก่นค่อยคุยหลักเป๊ะว่าหลักมันควรเป็นยังไงทางยาอะไรของเราเนะะี่ยค่ะนี่ก็จะขอคุยง่ายๆว่าอาปจอสุพรรณเนี่ยก็คือใชอ้ตอนนี้เรามีเภสัชน์นอกนะคะในส่วนของอาทางอาจารย์ญญเภสัชเนะะี่ยค่ะแล้วก็ทางข้อมูลเนี่ยต้องเปะ๊ะสิ่งที่สําคัญที่สุดหัวใจถ้าคุณจะซื้อยาเองนะคะราคากลางเนะะี่ยค่ะสำคัญนะคะแล้วก็ มันจะมีดีเทลหลายอย่างห้านาทีเนี่ยอยากจะเล่าให้ฟังแค่ว่าถ้าคุณไม่พร้อมคุณก็อย่าหาทำนะคะคุณเขาจะเอาคุณสามเปอร์เซ็นต์นะไม่ไม่ไม่มากหรอกคะ่ะให้เขาไปเถอะโรงพยาบาลนะ่ะนะคะคือคุณคุณก็อยู่ในเงื่อนไขเดิมแล้วก็ยาต่างๆเนี่ยมันต้องมีการคัดเลือกหลายอย่างก็รอบแรกจะขอเกริ่อนนำเท่านี้ก่อนนะคะเพราะว่าจะมีตัวจริงอยู่ที่ขอนแก่นอยู่แล้วะคะ่ะ เริ่มต้นมาก็เริ่มพอจะเห็นเขาลางนิดนึงแล้วนะคะว่าจาก14บาทนี่ทํามาได้ยาจริงๆอยากทราบเคล็ดลับจริงๆเลยนะคะว่าผ่านมาได้ยังไงท่านก็บอกสั้นๆว่าจริงๆและใช้เภสัชกรเป็นบุคคลภายนอกเนาะมีจากวิทยาลัยการสาธรารณาสุขศรินธรจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากร้านขายยาซึ่ง ขอให้เป็นเภสัชกรตัวจริงมีไปประกอบวิชาชีพก็ใช้ได้แล้วนี่คือของท่านต่อไปขออนุญาตเป็นมาทางอีสานก็แล้วกันนะคะขอเป็นทางอปจอนครราชาสีมาเพราะว่าถ่ายโอนนี่ถ่ายโอนร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะอันนี้ไม่ร้อยนะคะแล้วค่อยไปร้อยอีกทีหนึ่งนะคะเภสัชกรตัวจริงค่อยๆว่าอีกทีหนึ่งขอเรียนเชิญพอ,อเตชิตได้เลยนะคะขอบคุณครับเรียนผู้สรงคุณวุฒิทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้เข้าร่วม รับฟังที่สนใจทุกท่านนะครับก็ผมผมขอเกริ่นช่วยอวจททางประเทศไทยเรานิดหนึ่งว่า,าการถ่ายโอนครั้งนี้นะครับเป็นการถ่ายโอนที่ค่อนข้างเร่งรัดเร่งรีบนะครับด้วยจริงๆอวจททางประเทศไทยนะครับโดยแต่ดั้งแต่เดิมเนี่ยจะไม่มีโครงสร้างหลักกองสาธารณสุขนะครับจะมีโครงสร้างหลักกองสาธารณสุขเนี่ยเพียงแค่ไม่กี่แห่งมีแค่สี่แห่งครับไม่ว่าจะเป็นภูเก็ต โคราชนนทบุรีร้อนะครับซึ่งอวจอรทางประเทศไทยเนี่ยเพิ่งตั้งในในมาตรฐานกลางนะครับตั้งโครงสร้างให้อวจอรเนี่ยมีกองสาธารณสุขคือปี2อ6 4ะครับซึ่งเป็นประกาศของกอกลางแล้วปี65ถึงมีกองสาธารณสุขนะครับทำให้ความพร้อมนะครับของบุคลากรในด้านต่างๆที่จะรองรับการไถ่โอนเนี่ย ค่อนข้างก็มีปัญหานะครับซึ่งพอเมื่อประกาศกระจายอำนาจออกเมื่อปี64แล้วก็มีการถ่ายโอน2ตุลา65นะฮะเป็นยังไงครับหลายจังหวัดโดยเฉพาะโคราชเช่นกันนะฮะที่ประสบปัญหาในเรื่องของอาอาทางคับไม่สามารถที่จะส,สญญนับสนุนยาเวชภัณฑ์วิชยารวมถึงวัสดุธนกรรมได้นะฮะแต่เดี๋ยวเรามีแนวทางแก้ไขปัญหาจะเล่าให้ฟังนะครับคันนี้ว่าหลายๆแห่งก็ประสบปัญหาแต่บางแห่งบางจังหวัด สามารถสะสมให้ได้เหมือนเดิมนะครับด้วยจริงๆประกาศกระจายอำนาจเขียนชัดเจน,นครับว่าให้สำนักงานหลักการสุภาพแห่งชาติเนี่ยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขครับร่วมกันพิจารณาเพื่อจัดสรรงบประมาณนะครับไม่ว่าจะเป็นงบประมาณหรือเป็นเรื่องของงานบุคคลเนี่ยนะฮะให้ได้เท่าเทียมหรือเสมอภาคกับกระทรวงสาธารณสุขรวมทั้งให้หน่วยงานส่วนกลางราชการเนี่ยให้แก้ไขกฎระเบียบกฎหมายต่งาง แต่ในแนวทางปฏิบัติจริงไม่เป็นเช่นนั้นให้พื้นที่ตกลรคมลำบากร่วมกันเองนะครับซึ่งการแก้ปัญหาแต่ละพื้นที่แตกต่างกันครับด้วยเราติดด้วยของระเบียบกฎหมายนะครับอย่างโคราชเนี่ยรัฟังนะครับโคราชเนี่ยถ่ายโอนมาป๊อปเนี่ยเราก็มีจริงๆเรามีคณะอนุกรรมการในเรื่องของการขับเคลื่อนการถ่ายโอนภารกิจรอสตอเพื่อรองรับการถ่ายโอนรอสตออยู่แล้วชุดหนึ่ง อันนี้เราก็ได้พูดคุยกันรวมถึงเรามีแต่งตั้งกอสอพหลังจากผ่านประเมินก็ตั้งกสพแล้วก็มีอนุอนุกรรมการบริหารจัดการด้านยาเวชภัณฑ์วิชยาและวัสดุธานกรรมชุดเหล่านี้แหละช่วยกันร่างพิจารณาต่างๆจนเราได้เครือข่ายก็คือจากสสจนะครับมาร่วมรวมถึงโรง,ง,งพยาบาลมาร่วมกันวางแผนซึ่งใน6เดือนแรกสนับสนุนไม่ได้แต่เรายืมยืมยาครับยืมวัสดุยืมเวชภัณฑ์ ยึมวัสดุฐานกรรมนี่ได้6เดือนนะครับแล้วระหว่างนี้เราทําอะไรครับเราก็วางแผนในเรื่องของการทํากรอบบัญชียาร่วมซึ่งก็ใช้เทคนิคก็คือมีอนุกรรมาการในเรื่องการาบริหารจัดการโดยการนําบัญชีของสสจครับบัญชียาร่วมเนี่ยมาพิจนารณาเมื่อให้มาเป็นบัญชีกรอบบัญชียาของรพพตสังกัดอวจอนะครับซึ่งเราก็แยกประเภทไม่ว่าจะเป็นแพทย,ย์ใช้ทันแพทย์ใช้หรือเป็นพยาบาลเวชปฏิบัติใช้หรือเป็นบัญชียาทั่วไป รวมถึงรายการยาแล้วก็รวมถึงราคากลางด้วยแต่เรื่องนี้ก็ประสบปัญหาครับว่าอย่างโคราชนะครับเป็นจังหวัดใหญ่อ่าวอลลุม่มหรือว่าปริมาณการสั่งซื้อสั่งจ้างเนี่ยสูงทําให้การต่อรองก็การต่อรองเนี่ยสูงหมายถึงว่าอย่างเช่นะสสจนะฮะนี่พูดถึงบัญชีราคายาลสะสสจเนี่ยจากราคากลางของบัญชีายาหลักแห่งชาติเนี่ยสิบาทต่อรองได้เลือ4บาท5บาท นะครับอันนี้ในส่วนของสจเมื่ออบจอนําบัญชีนี้มากําหนดเป็นของบจอเองก็ประสบป,ปัญหาในการซื้อด้วยเราซื้อปริมาณที่น้อยทําให้หลายๆบริษทัทครับไม่เข้ามาทําเป็นคู่ไม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 าขายให้เราเเราก็ประสบป,ปัญหาตรงนี้แต่ด้วย6เดือนแรกเราก็ได้รับสรรัญญาณจากทงางสสจอ,อยู่ก็คือแต่ละครับแต่ละโรงบาลนะฮะก็ได้ให้สนับสนุนอ,อยู่เดี๋ยวผมย้อนไปนิดหนึ่งว่าอบจอโคาชเนี่ยเรามีการจัดสรรงบประมาณโดย โอนตรงไปรอบสตอนะครับมีการจัดสรรในเรื่องของค่า OPPP แล้วก็ยาเวชภัณฑ์พิช,ชาและว,วัสดุทางกรรมซึ่งได้ไป38ล้านแต่ถ้าให้ซื้อจริงๆประมาณ50ล้านฮะรจริงๆเพื่อง้ขาดทุนเหมือนทางสุพรรณนะครับคราวนี้ทางเราก็ได้แก้ปัญหาด้วยของคณะกรรมการแต่ในพื้นที่นะครับการใช้ยาต่างๆ ทั้งปริมาณทั้งประเภทยาทั้งพื้นที่มีปัญหาโรคที่แตกต่างกันนะครับก็มีปัญหาในเรื่องการใช้ยาการเบิกขึ้นมาก็แตกต่างกันอีกครับอันนี้พอเราจะเริ่มสู่กระบวนการจัดซื้อจ้างก็เกิดปัญหาครับด้วยระเบียบนะฮะแต่ผมไม่ลงลึกรายละเอียดนะฮะผมว่าหลายๆที่ประสบปัญหาเหมือนกันด้วยของระเบียบของมหาไทยก็ดีฮะแม้แต่ว่าเราจะซื้อองค์การซื้อองค์การผมใช้เวลาประมาณ60วันเจวันเนี่ยขาดขาดแทนยาครับ แล้วยาบางตัวราคาสูงนะครับอันนี้ก็ประสบปัญหาเช่นกันนะครับผมไม่ลงลึกรายละเอียดคราวน,นี้การแก้ปัญหาของปรจรเนี่ยเราใช้วิธีอสองสองลักษณะคือ,อช่วงแรกหองเดือนแรกเรายืมยาจากสอสจอแต่เวลาการซื้อเราต้องซื้อคืนในชนิดประเภทแม้แต่บริษัทเดียวกันด้วยเพราะซื้อนอกเหนือนี้โรงพยาบาลไม่รับอันนี้เราก็ประสบปัญหาเรื่องระเบียวว่าล็อกสเปคหรือเปล่า อันที่หนึ่งอันที่สองเมื่อเราซื้อใช้เองปุ๊บเราก็ซื้อแบบแต่งซื้อบงจ้างครับเพราะว่าไทยอีบีดิงเข้าระบบของโคราเนี่ยมันจะมีระบบ E สารบัญด้วยซึ่งล็อกเลขล็อกอะไรต่างๆเนี่ยก็มีปัญหาเราเลยใช้วิธีเจาะจงนะฮะอันนี้ก็มีความเสียเ่ยงเช่นกันนะครับต่อมาในพื้นที่ไหนที่ใช้ยาที่ค่อนข้างแตกต่างหรือมีความจําเป็นเร่งด่วนะนะครับเราก็ให้ซื้อเอง ด้วยทางท่านนายกนะครับได้มอบอำนาจให้กับรอพสตอเนี่ยไม่เกินแสนซึ่งในระเบียบเงินมุลก็ข้อหนึ่งเลยนะครับค่ายาและเวชภัณฑ์อันนี้ก็ซื้อได้แต่ว่าซื้อในกรอบบัญชีที่ที่เรากําหนดให้และโดยผ่านอนุซึ่งอนุกรรมการก็ผ่านกาสอพอเห็นชอบนะครับซึ่งแต่ละคณะอนุแต่ละชุดก็มีจากทางสรจมีเภสัชมีพยาบาลมีแพทย์มีทันตแพทย์เนี่ยครบองค์ประกอบที่จะช่วยกันพิจารณาพวกด้วย เรื่องยาเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับถือว่าผมถือว่าเป็นเรื่องใหญ่สําหรับปฐมภูมิเพราะว่าถือว่าเป็นยาเนี่ยมีความสัมพันธ์ต่อสําคัญต่อการให้บริการถ้าไม่มียาจะอะไรให้บริการประชาชนแล้วก็ต้องมียาที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็มีเพียงพอด้วยแต่ที่ผ่านมาเราค่อนข้างแก้ไขปัญหาหรายวันเอาครับก็มีปัญหาในเรื่องความเพียงพอเหมือนกันแล้วก็ให้ได้มาตรฐานเดียวกันนะครับรวมถึงการเก็บรักษาเนาะเดี๋ยวทางเภสัชจะลงรายละเอียดในเชิงเชิงดึก จะน่าจะได้ความรู้เยอะนะครับวันนี้แต่ว่าของเราในฐานะที่เป็นผอกองนะครับก็แบริหารจัดการที่ให้มันรับเรียบรับรื่นที่สุดนะครับด้วยปัญหาทุกที่เนี่ยมีความแตกต่างกันแม้แต่โคราชนะครับมีความแตกต่างกันแบบนี้ด้วยนะครับไทยโอนร้อยแปสบสองแห่งนะครับแต่มีหนึ่งแห่งครับที่อยู่ในครับของมทศคือโรงพยาบาลมทศนะฮะแต่อีกหนึ่งร้อยเอหนึ่งร้อยแปดิบเอดแห่งเนี่ย สังกัดสสจถ่ายโอนมาแต่ทางสาธารณสุขบอกว่าคนละสังกัดไม่สามารถสนับสนุนให้ได้แต่ครับของชัยมงคลที่อยู่ภายใต้ครับมอตสอครับหนึ่งแห่งอันนี้สนับเหมือนเดิมทุกอย่างทําเหมือนกระจายอำนาจที่เขียนไว้เป๊ะเลยครับสนับสนุยาเรื่องคนเรื่องวัสดุอุปรกรณ์นะครับแล้วก็ได้งบสนับสนุน OPPP ล้านเก้าด้วยซึ่งเนี่ยถึงบอกว่าถ้าสาธารณสุขพูดคําว่าคนละกระทรวงหรือว่าคนละหน่วยงานเนี่ยอันนี้ผมก็มีความขัดแย้งในตัวอยู่ว่า เงินที่สามถเป็นงบของสปสชไม่ใช่งบของสอจทําไมยังพูดแต่ว่านอกสังกัดหรือว่าคนละสังกัดนะครับซึ่งจริงๆอันนี้ควรชวนจะมีการแก้ไขในเรื่องข้อกฎหมายหรือทําความเข้าใจในระดับกระทรวงนะครับอันนี้อันนี้เป็นฝักประเด็นทิ้งท้ายครับผมอยอดเยี่ยมมากเลยนะคะแปลว่าก็จาก ที่ไม่มีใครช่วยเลยนะคะทั้งนี้ก็มีช่วยแต่ก็หมายความว่ามีเครือข่ายเดิมยังช่วยอยู่แล้วก็แต่ว่ายังมีอยู่หนึ่งหนึ่งแห่งที่ดูเหมือนจะได้ถูกดูแลเป็นพิเศษนะคะถือว่าเป็นต้นแบบได้ไหมคะตรงนั้น,นค่ะ ทีนี้ลองมาดูอีกที่หนึ่งจริงๆสองที่นี่ท่านซื้อเองนะคะซื้อ,อยาเองเนาะจากสุพรรณบุรีไปถึงนครราชสีมานี่ซื้อ,อยาเองแต่มีอยู่ที่หนึ่งนะคะก็คืออปจอจงังหวัดขอนแก่นเนี่ยยังไม่ได้ซื้อ,อยาเองคะ่ะแต่เป็นการเตรียมที่จะดําเนินการเพราะวันหนึ่งวันใดก็ต้องได้ซื้อเองอย่างแน่นอนคะ่ะขอเชิญเภสัชกรวีรพงษ์ทำโชตังนะคะว่าเตรียมอะไรบ้างตอนนี้ สวัสดีนะครับทุกท่านก็ก็ขอท้าวความเดิมเนาะก่อนก่อนจะถ่ายโอนนะครับผมอยู่ที่เมืองพัทยามาก่อนฉะนั้นเรื่องการจัดซื้อบริหารเวนเนี่ยค่อนข้างจะมีประสบการณ์มาเกือบ10ปีนะครับก็จะเกิดประเด็นเดียวกันกับทั้งสองท่านเลยครับสตงลงกรมลงบอกว่าแบ่งซื้อแบ่งจ้างนะครับก็จะผ่านกระบวนการทุกอย่างมาหมดแล้วนะครับตั้งแต่บิดดิ้งรวมนะครับแยกซื้อแยกประเภทยื่นเนาะนะครับตัวนี้นะครับของขอนแก่นโชคดีหน่อยครับก็คือตั้งแต่ พอถ่ายโอนมาปุ๊บครับท่านนายกามีวิสัยทัศน์ว่าอยากให้วิชาชีพมาจับคู่กับทางสสจเพื่อที่จะคุยกับสส,สจในการดําเนินงานต่างๆครับก็เป็นที่มาในการตั้งของฝ่ายบริการสาธารณสุขครับแล้วก็เอาวิชาชีพทุกวิชาชีพครับท,ที่จัดตามกลุ่มงานของสอสจครับมาลงอยู่ในในกลุ่มในใน,ในส่วนของฝ่ายนี้ก่อน เพื่อที่อนาคตจะแตกเป็นกลุ่มงานออกไปถ้าเกิดมีคนเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาของด้านโครงสร้างเนาะทำให้ตอนถ่ายโอนมาปุ๊บได้มีการพูดคุยกันก่อนครับว่าการดําเนินงานของด้านของขอนแก่นเนี่ยเราจะทํำยังไงอย่างเภสัชก็ไปคุยกับเภสัชแพทย์ไปคุยกับแพทย์ด้วยกันนะครับกลายเป็นว่าในฝั่งของเภสัชนะครับด้วยความที่ด้วยความที่ อาศัยว่าเป็นมอขอด้วยล่ะครับเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันด้วยอันนี้ก็เป็นจุดแข็งอีกอย่างหนึ่งครับเราก็มีการคุยกันในเชิงของระบบว่าเราจะทํำยังไงแล้วทางส่วนกลางก็ไม่ได้มีนโยบายมาว่าเราต้องจัดซื้อเองหรือให้อนุเคราะห์ได้ฉะนั้นน่ะเราก็เลยทําแบบเดิมไปก่อนเลยครับก็คืออนุเคราะห์ไปก่อนในระหว่างนี้เรามีการเตรียมกันว่าเราจะทํำยังไงปัญหาหลักครับอันนี้คือพอเรามาฟเซิร์ฟปัญหาหลักปัญหาหลักแรกเลยครับที่มีอ่ ในปัญหาเรื่องจัดการบริการเนาะแล้วก็ในเรื่องของการจัดซื้อยาครับหนึ่งก็คือเรื่องของงบประมาณงบประมาณนี P ่ PPOP เรา PPOP นี P, ่ยเรายังไม่ได้แยกว่าค่าวัสดุเนี่ยม,มีมีมูลค่าเท่าไหร่จัดสรรให้ได้เท่าไหร่ทาให้ทางขอนแก่นก็คุยกันเลยว่าเอาในเมื่อเราจัดสรรงบประมาณไม่ได้เราไม่รู้ว่าจะซื้อยาเท่าไหร่แล้วอ,อบจอต้องเติมปบีกเท่าไหร่มันก็จะผูกพันตัดมาครับว่าเวลาเราจัดเตรียมแผนแผนที่เราต้องรวบรวมจากเราพศแต่ละที่เนี่ยเราจะทํำยังไง นะครับแล้วเป็นที่มาว่าเราก็เลยต้องมีการจัดกรอบบัญชียาขั้นต้นก่อนครับการจัดเซอร์วิสเบดก่อนว่าแล้วการบริการจริงๆล่ะของรอตตอเนี่ยที่ต้องใช้ยาน่ะมันต้องเป็นการบริการประเภทไหนนะครับเราถึงจะคัดออกมาได้ว่าเราจะมีเครื่องมือะะหรืออาวุธในทั้งหมดกี่ชิ้นนะครับเพื่อที่จะมาจัดทําแผนแล้วก็ค่อยเป็นเรื่องของการจัดซื้อตามหลังเนาะนะครับในเรื่องของการดําเนินง,งานมาตรฐานตามวิชาชีพเนาะแน่นอะนครับ สิ่งที่ทุกท่านยึดนะครับทุกที่ไม่ว่าจะเป็นวิชาชีพไหนก็ช่างถ้าเป็นข้าราชการท่านจะต้องยึดตามพรบรพัสดุถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเป็นเรื่องยาท่านยังมีอีกสองพร,รบที่ท่านต้องคำนึงนะครับก็คือพอรบรยายาสามัญทั่วไปท่านซื้อได้ครับใครก็ซื้อก็ได้ยาอันตรายบอกไปแล้วครับมีแค่แพทย์เภสัชเท่านั้นที่ทําได้เนาะยาควบคุมพิเศษครับมีแค่แพทย์เภสัชเหมือนกันที่สามารถจัดหาได้ฉะนั้นท่านดูกรอบครับเครื่องมือที่ท่านใช้อยู่เป็นยาประเภทไหน ท่านได้ดูในบัญชีในพรบรยาหรือเปล่าอันที่สองครับพรบวิชาชีพเนาะมีพรบวิชาชีพเภสัชกรรมครับว่ามาตรา4บอกว่าหน้าที่ของเภสัชกรรมก็คือต้องกระทําเกี่ยวกับยาฉะนั้นถ้าท่านกระทําอะไรเกี่ยวกับยาต้องใช้เภสัชในมาตราที่28เขามีเว้นนะครับเว้นแต่เป็นหน่วยงานของราชการแต่ต้องมีผู้ถือใบประกอบเป็นผู้ควบคุมฉะนั้นแนวทางการจัดซื้อมีทั้งหมด3กระบวนการหลัก หนึ่งคือการจัดสเปคการกําหนดคุณลักษณะถูกต้องไหมครับยังไงก็ต้องเป็นเภสัชเพราะว่าท่านใช้แหล่งอ้างอิงอะไรในการกําหนดคุณลักษณะของยาอันที่สองครับการพิจารณาผลท่านมีความรู้ความสามารถในการพิจารณาคัดเลือกยาเข้ามาหรือเปล่าอันที่สามครับการตรวจรับการตรวจรับต้องอิงตามสเปคท่านอ่านใบเตอร์ซิฟิเคตของยาได้ทุกตัวหรือเปล่าอันนั้นผมพูดผู้มงเพื่อแค่เรื่องยานะครับ พูดเรื่องวิชาพันธ์ถัดไปวิชาพัณธ์อาจจะง่ายกว่านิดนึงคือมีพีพาาพ่พยาบาลอยู่พี่พยาบาลช่วยดูได้เนาะแต่เรื่องยามันจะมีความซับซ้อนค่อนข้างสูงฉะนั้นผมมองว่าการจัดซื้อยาตอนนี้ขอนแก่นนะครับมองภาพแค่ว่าเราจะทํายังไงให้ประชาชนได้ยาที่มีคุณภาพแล้วก็รับประกันคุณภาพยาเพราะว่าเดิมทีมาจากสาธารนะครับเขามีทุกอย่างหมดแล้วแต่พอมาอยู่อบจอปุ๊บ อ,อบอจหนึ่งครับด้านโครงสร้างเรายังไม่มีกําหนดสายวิชาชีพที่จะมาทํางานร่วมกันตรงจุดนี้เลย2ก็คือความเข้าใจของคนที่ย้ายมาอยู่ครับอ,อบอจท่านเข้าใจเรื่องพรบาวิชาชีพหรือเปล่าท่านเข้าใจเรื่องระเบียบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐหรือเปล่าดีหรือเปล่าในเครื่องที่จะดาเนินงานทั้งหมดในภายใต้ของระเบียบกฎหมายของอบตอันนี้จะเป็นรูปแบบของทางอ,อบอจที่เราเตรียมการณนะปัจจุบันครับองขอนแก่นนะครับเรียบร้อยแล้วก็ยังเตรียมอยู่นะคะ ก็ตั้งแต่คนก็ครบทุกวิชาชีพเพื่อเพราะว่าเชื่อมโยงกับเรื่องของระบบบริการนะคะเพื่อให้ได้ยาที่ตรงกับบัญชีของแต่ละวิชาชีพนะคะนิดหนึ่งนะคะรอบที่หนึเดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตเนื่องจากว่า จริงๆเรามาไม่ครบนะยังมีตัวแทนจากท่านที่เข้าร่วมประชุมน่าจะขออนุญาตฟังอีกหนึ่งพื้นที่นะคะคือจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะไม่ทราบว่ามีไมขออนุญาตพี่เฉเวงนะคะของร้อยเอ็ดพี่เฉเวงแนะนาตัวนิดน,นึงพี่เป็นประธานราพสตของที่ร้อยเอ็ดเล่าให้ฟังขอสักหนึ่งนาทีนะพี่นะว่าที่101ทร้อยเอ็ดทำยังไงเหมือนหรือคล้ายกับทิกซังสามแห่งอย่างไรค่ะใช่ค่ะพี่เฉเวงสามารถอยู่แล้วค่ะซื้อยาตั้งแต่ปีแรกยังทําได้เลยร้อยเอ็ด ก็ตั้งในรูปแบบของคะกรรมการยาจอคลิปนะครับโดยเลาก็ประกาศคะกรรมการย,ยาแห่งชาตินะครับแล้วก็ศึกษารูปแบบก็ตกลึกว่ายาก็คือวัสดุอย่างหนึ่งที่เราพัฒนอย่างที่เราจะต้องจัดซื้อตามระเบียบขึ้นตามกร์รูบอัจัดซื้อจัดจ้างของพันห้าร้อยหกสิบแต่ทางนี้ทางนั้นเราก็จะต้องผู้เชี่ยวชาญนั่นก็คือเภสัชกรนะครับซึ่งเราก็ได้เรียนเชิญ ดันหมอเป็นส่วนก่อนจากโรงพยาบาลศูนย์เมืองนะครับแล้วก็ท่านห่งผู้เปลี่ยนเป็นส่วนก่อที่สำนักงานจังหวัดเมืองใหญ่ท่านหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนเป็นส่วนก่อนที่อบตขนาดเล็กก็คือเทศบาลเมืองเมยองใหญ่ที่เขาทำนะครับก็มาถึงกลางซัลก็แบ่งคณะกรรมการเป็นสี่ชุดชุดแรกก็จะเป็นคณะกรรมการที่ศิษย์สาหนึ่งการขอนอ๊อฟเลยท่านนายกท่านนายแค่หัวจนะครับแล้วก็ความต้อการชุดที่สองก็จะเป็น ที่ศึกษาที่จะช่วยดูในเรื่องของน,นลสาะและก็ราคากางของยาครับท่าย่านการจัดซื้อจัดจา้างอะไรต่างๆครับและก็ส่วนที่สามก็จะเป็นคณะทําง,งานดาีดาระดับอำเภอนะครับที่จะมารับนโยบายเลยครับเพื่อนแล้วก็ชุดที่สี่ก็จะเป็นชุดจัดหาผู้ประกอบการที่เหมาะสมนะครับตั้งแต่อ,องค์การเสรสัตว์กรรมบริษัทที่จะมาเป็นผู้ผู้สัญญาเราก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกับโคราชนะครับ หาคนมาถ่ายให้ไม่ได้เพราะว่าสตกเกอนเล็กมากทีนี้ปัญหาบริษัทก็คือมันจะทําให้ราคามที่เราซื้อนี่มันจะสูงกว่าราคาการนี่คือคือปัญหาแรกที่ต้องผิดประเจอนนะครับแต่ทีนี้รายละเอียดก็ตัดทินงจที่จะทํานะครับตรงนี้เราก็ซื้อตามเงื่อนไข,ขของกัรมการย่อยค่าทุ้ประการนะครับเริ่มตต้งแต่ซื้อจากองค์การเรกษตจกรรมก่อนถ้าไม่มีเราค่อยซื้อจากผู้ประกอบการรายนนะครับ แล้วก็ซื้อตามออเดอร์ของรอพตรแต่ว่าเรากระจายนั่งลงไปให้รอพยรพรวมออเดอร์ซื้อนะครับในระดับคือเพื่อความคั่ตัวนะครับก็จะสต็อกยาเอาไว้ประมาณ3าเดือนนะครับเราก็จะมีคางยาที่ผ่านมาตรฐานบริการปฐมภูมิุคือปิแอร์ทุ่งในคางยานะครับและตรงนี้ก็มันก็จะตอบรับนะครับในการ รักษาคุณภาพยาซึ่งตรงนี้ก็คณะกรรมการทีท่สอที่ผมรบับผิดเนี่ยเขาก็จะเป็นประตาให้ในเรื่องของการเก็บยาเหมือนคกล้ายๆก่อนเราถ่ายโอนทุกอย่างนะครับเพราะว่าเราก็ต้องทําปฏิบัติตามอ่พรบระเบียบุมสองพนสอที่จะต้องมีมาตรฐานในเรื่องของการจัดการยาอยูอย่แล้วนะครับตรงนี้นะครับส่วนการซื่อจ้างาก็เป็นไปตามระเบียบวัตถุนะครับดูค่าเฉลี่ยการท้าย,ยานะครับอ่าดูคอร์สแล้วนะครับระบตอบก็จะอยู่ที่ ประมาณ1นึ่งหาพันถึงสองหมื่นบาทต่อแห่งต่อเดือนนะครับตรงนี้เราก็ตั้งงบในแผนยืนงบดุนะครับหมวดแรกท่ายานได้เป็นไปตาส่วนในเรื่องของวัสดุการแพทย์เราก็จัดซื้อเองนะครับทีนี้เรื่องก็จะพยายามที่จะตั้งให้ยืนให้ยืนอยู่ได้ด้วยตัวเราและยังยังไม่ได้จ้างเนักงนส่วนตัที่อบประจอนะครับแต่ก็ดําเนินการมาประมาณสองปีนะครับปี ขอบคุณมากนะคะสำหรับกรณีของร้อยเอ็ดเนี่ยเนื่องจากปี66ห5 6กเนี่ยเขาซื้อเอง67เหมือนจะมีบางเขตพื้นที่เนี่ยเขาขอเลิกซื้อแต่ขอมาเบิกจากครับนาย้อนมาเนี่ยทางครับทางท่านครับเนี่ยเขาก็เมตตานะเขาก็ดูแลต่อ ที่ย้อนไปย้อนมาได้ด้วยนะคะได้บอกว่าพอไปไม่ไหวพอบอกพยาบาลน้อยบริการไม่ไหวแล้วขอกลับไปหาพึ่งครับครับเขาก็ดูแลแต่ครับก็บอกว่าต้องพยายามทําให้ได้ด้วยตนเองนะเราซัพพอร์ตคณไปตลอดไม่ได้อรไรนี้เป็นตัวอย่างของร้อยเอ็ดเนื่องจากมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันมารอบที่2นิดนึงเวลาเราเหลือจํากัดมากจริงๆนะคะจริงๆอยากได้เวลาอีกสักสองสามชั่วโมงนะท่านพออ,อกัลยานะท่านจะเล่าถึงเคล็ดลับของการที่ แก้ปัญหาความท้าทายตรงนี้ว่าที่เราติดขัดตรงนู้นตรงนี้เนี่ยท่านทํำยังไงคะ่ะท่านทําได้อยู่ท่านบอกท่านศึกษาม,มาท่านมาแค่สามเดือนนะท่านแก้ปัญหาได้เยอะมากนะคะต้องชื่นชมชนค่ะเชิญค่ะค่ะก็ขอเล่าแบบนิดๆใช้เวลาอันมีค่าเลยนะคะคือในเรื่องหลักการนะคะสุพรรณไม่ได้พูดถึงว่าตั้งต้นยังไงไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้ทําตามระเบียบนะคะทุกอย่างมันเป็นระเบียบเป๊ะเพราะที่ปรึกษาของเราก็าคือหน่วยตรวจสอบนะคะ เราก็จะมาคุยถึงปัญหาที่หลายๆท่านอาจจะเจอที่บอกว่าทําไมขายราคากลางไม่ได้ขายได้อย่างไทยนครนะคะขายได้ก็เราใช้วิธีแบบนี้ค่ะเราก็ให้เราพอสตอแต่ละทีท่ทำแผนที่จะจัดซื้อตรงกรอบยาเนี่ยคะ่ะสุพรรณบุรีเนี่ยเ,เราเราดูแล้วนะคะด้วยด้วยปัจจัยไม่เอื้อในเรื่องของที่เราจะาตั้งคณะในเรื่องของ ptc อะค่ะ เราก็ไปใช้ในตัวที่คณะกรรมการายาของจังหวัดนะคะได้ทําไว้เราก็ยกตัวนั้นมาใช้คือเราไม่มีแพทย์เราไม่มีเภสัชก็เลยใช้กรอบยาที่อยู่ในในในเรื่องของเวชพยาบาลเวชฏบัติใช้เพราะของเราเนี่ยสิบสี่บาทโชคดีที่เราไม่มียา NCD ไปไงคะก็เลยเราก็เลยมองว่าเออมันเราไม่ต้องไปทำ PTC ใหม่เราใช้ PTC เก่าไปก่อนจนกว่าเราจะมี ตอนนี้แต่ว่าถามวัสุพันธ์บุรีเนี่ยเปิดกรอบแล้วค่ะอยู่เดือนหน้านี่ก็น่าจะเข้าในเรื่องของกอแล้วที่จะมีจหาสขาวิชาชีพครบก็คือมีแพทย์เภสัชทันตแพทย์นะคะก็มีหมดยันพาราเมดิกนะคะเพราะว่าของเรามีศูนย์สั่งการด้วยนะคะเมื่อเรามีครบเมื่อไหร่ปั๊บอะคะ่ะเราถึงจะทำ PTC ถ้าไม่งั้นเราจะไม่มีคนฟังเราไปเรียกร้องเลยว่าเราจะต้องมียาอะไรได้บ้างนะคะถ้า PTC เป็นอีกฝั่งนึงอะคะ่ะ เวลาโหวตปุ๊บเนี่ยคือก็อาจจะก,กระทบกับการจัดให้บริการนะคะคือหลายๆอย่างเนี่ยในการถ่ายโอนในครั้งเนี้ยค่ะคือฝั่งสารสุขอาจจะไม่เข้าใจด้วยข้อจำกัดและระเบียบของอบจอแต่อบจอเป็นนิติบุคคลเราได้คุยกับการกระจายอำนาจแล้วว่าเราก็มีอำนาจในเรื่องของภายใต้พรบรการกระจายอำนาจที่เราจัดบริการในปฐมภูมิในแบบของเราซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้อง อิงสาสุกร้อยเปอร์เนเราสามารถเป็นตัวของตัวเราได้ค่ะแต่ว่าเราก็จะต้องมีทุกภาคส่วนนะคะเข้ามาแล้วก็สุดท้ายคือตอบโจทย์ประชาชนสุขภาพดีภายใต้การจัดบริการปฐมภูมินะคะเราก็เลยมองว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถออกนอกกรอบได้นะคะที่จะเฉลยก็คือว่าในส่วนของเราใช้วิธีะคะ่ะเชิญบริษัทยาเนี่ย กข้ามาพบนะคะว่าในกรอบยาที่เราจะซื้อเนี่ยมีกี่บริษัทผลิตแล้วก็ต่อรองกับเขาค่ะว่าเรามีร้อยเจ็ดสิบสี่แห่งคุณจะขายให้เราราคากลางกับเราได้ไหมเราเอาวอลลุ่มรวมร้อยเจ็ดสิบสี่สิคะเราไม่เอาแต่ละแห่งแล้วไปต่อรองราคาคุณต้องขายให้เราเรามีวอลลุ่มกับคุณเท่าเนี้ยแต่แค่คุณทําบินแยกร้อยเจ็ดสิบสี่บินแต่คุณมาส่งของที่เราคุณก็ประหยัดในเรื่องของขค่าขนส่ง ก็ตรวจรับที่นี่ทําทำทีวอายาแล้วก็ทำทีอาร่วมกันแล้วก็เอาแต่ละตัวเข้ามาทําทําเสร็จแล้วเวลาซื้อจ้างอะคะ่ะแต่ละที่ก็ซื้อตามแผนของเขานะคะส่งยาด้วยกันเขาก็ประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของบริษัทบริษัทเนี่ยที่เราคุยอะคะ่ะสิบเจ็ดเราคํานวณแล้วว่าสุพรรณบุรีเนี่ยใช้บริษัทยาอันนี้ยาองค์การเป็นสัตว์ไม่ต้องพูดถึงเนาะเพราะเราซื้อเรียบร้อยแล้วพูดถึงยาที่ องค์การเป็นสัตว์ไม่ได้ผลิตแต่อาจมีจําหน่ายเราจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้ถูกไหมคะเราก็เลยคุยกับบริษัทว่าพอเรามาเป็นประถมภูมิในอบจอเราจะต้องเราก็ต้องมีอะไรที่ดึงดูดสี่เพราะเราไม่มีแพทย์เราก็มองว่าเออบริษัทที่อย่างไทยนครเนี้ยเขามีซาล่าไหมชาวบ้านมาเนี้ยหน้าตายามางคนจะดูน่าเชื่อถือหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็เชิญเขามาเขาตอบตกลงนะคะเราก็เขาบอกเขาสามารถขายให้เราได้ คือต่ํากว่าราคากลางหรือเท่าราคากลางแต่เราไม่ได้ไปเอาเทียบเคียงกับโรงพยาบาลวันรุ่มมันต่างกันเราเอาระเบียบอย่างเดียวะคะ่ะไม่เกินราคากลางใช้ได้แล้วถ้าตัวที่จะเกินเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาดูค่ะว่าเหตุผลที่เราต้องซื้อเกินเนี่ยมันด้วยเหตุอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่เราก็อ่ที่เราคุยไม่มีปัญหานะคะเราก็จะคัดเลือกบริษัทก็มีอยู่17บริษัทที่ผลิตยาให้เราครอบคลุมจากอ่รายการยาที่เรากําหนดนะคะอันนี้ก็คืออยากเป็น ข้อคิดเนื่องจากเวลาน้อยก็อยากจะแบ่งปันให้กับที่อื่นบ้างค่ะเป็นข้อคิดที่มีประโยชน์มากเลยนะคะคือท่านใช้เทคนิคของการดิวท่านใช้เครดิตของท่านที่มีอยู่แล้วท่านก็ศึกษาระเบียบปรึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนแล้วท่านก็ดิวแล้วก็คิดกลวิธีที่วินวินนะคะเดี๋ยว่นขอใช้คําว่าวินวินเนี่ยต้องชื่นชมไมซ์เซตของท่านนะ พึ่งเดือนที่4เนาะท่านจะเริ่มซื้อของของบริษัทอื่นนะคะก็เป็นเป็นเรื่องที่จริง,รงๆหลายๆที่ก็น่าจะเอาไปใช้เนาะของโคราชเป็นยังไงคะของโคราชเกับเหมือนเหมือนกันครับด้วยด้วยระบบของการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์นะครับเป็นเป็นเรื่องใหม่นะครับแล้วก็รวมถึงเราไม่มีวิชาชีพนะครับ อันนี้ครับด้วยนอยบายของท่านนายกนะฮของผมนี่อบจโคราชเนี่ยท่านดรโยรดาหวังสุขิตกุศลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสิมานะครับท่านก็ให้ความสําคัญแล้วก็ไม่ไม่นิ่งนอนใจแล้วก็เพราะว่ามันมีผลกระทบต่อการให้บริการรวมถึงผู้ป่วยนะครับนี่ก็มีมีเขาเรียกมีเสียงสะท้อนจากพื้นที่อยู่บางส่วนนะฮะทำให้นะฮะท่านก็เลย ถ้าท่านได้ทราบข่าวนะครับโครรชเนี่ยเปิดกรอบถึง56ตําแหน่งนะครับไม่ว่าจะเป็นแพทย์รับถึง5ตําแหน่งนะครับแพทย์เภสัชนะครับแพทย์แผนไทยเทคนิคการแพทย์แล้วก็พยาบาลนะครับรวมแล้ว56ตำแหน่งก็เพื่อรองรับการถ่ายโอนนะครับที่ที่ผ่านมาด้วยด้วยการถ่ายโอนอย่างที่เกินแต่ต้นนะครับว่าเราไม่มีวิชาชีพแล้วก็คราวนี้การ ในเรื่องโดยเฉพาะเรื่องยาเนี่ยต้องมีเพสัชซึ่งจะต้องควบคุมหรือกํากับรวมถึงการวางแผนการบริหารเวชภัณฑ์ต่างๆเนี่ยยาและเวชภัณฑ์ต่างๆเนี่ยให้ได้คุณภาพมาตรฐานตรงนี้แหละที่ที่เดือนพฤศจิกายนครับทางโคโรนเนี่ยก็จะมีเพศัักรนะครับบรรจุเป็นคาาิการเลยครับเราเปิดเหตุพิเศษอันนี้ก็เป็น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 ก้าวแรกที่เราจะมีวิชาชีพข้อที่2คือว่าการวางระบบ วางระบบจริงๆเราวางระบบไว้แล้วแต่ยังไม่ชัดเจนเหมือนคอนแกนนะครับเรคงต้องไปศึกษาที่คอนแกนนะครับส่วนหนึ่งส่วนที่2ต่อมาผมจะมีข้อเสนอแนะนิดเดียวครับท่องทายโคราจริงๆผมก็เคยอยู่สจเคยควบคุมระบบขังยาแล้วก็ในเรื่องของงานวิจัยรวมถึงผมได้ลงพื้นที่เนี่ยจริงๆแล้วนะฮะอย่างโคราเนี่ยเขาเรียกว่าเงินรับฝากของรพสต เงินเราฝากรพตอเพื่อซื้อยาเนี่ยอยู่ที่พัสดุนะครับทีนี้เวลาเราสนับสนุนยาให้รพตอไปนะครับบางแห่งเนี่ยโอนเงินมา2000,000แต่ได้รับยาไม่ถึงแสนได้ห้าหมื่นหกหมื่นบ้างรพตอคิดละแล้วเงินที่เหลือไปไหนนะครับผมเลยคิดว่าถ้าเราวางระบบบนกองมีเภสัชมีทันตแพทย์มีเทคนิคการแพทย์มีน้องทันตแพยพบาลเนี่ยไปช่วยกันวางระบบ นะเรื่องระบบบริหารวิชัณฑ์รวมถึงการจัดซื้อจ,จ้างเนี่ยแล้วก็มีการต่อรองราคารวมถึงการควบคุณภาพเหมือนสธจรนอี่แหละนึ่งเหมือนเราเป็นโรง,ง,งพยาบาลศูนย์ให้นะครับแต่ให้เราต่อรองราคากับบริษัทต,ต่างๆนะครับแล้วให้พื้นที่ครับพื้นที่จัดซื้อจัดจ้างเองหมายถึงว่าเรามีบริษรัทหรือว่ามีวางไว้ใล้ะ A B C D เงี้ยซึ่งเราตอก็ยินดีนะครับถือว่าไม่เป็นการเพิ่มภาระด้วยเรามอบอำนาจไปแล้ว หนึ่งราภสต,ตเนี่ยเขาจะรู้แล้วว่ายาเขาจะขาดเมื่อไรเขาจะต้องการเมื่อไรหรือมีแผนการใช้อย่างไรเขาจะรู้ว่าช่วงไหนเขาจะต้องซื้ออะไรปริมาณเท่าไหร่เขาจะรู้แต่เมื่อเราไม่มีโครงสร้างในส่วนของสาสุขออำเภอครับหรือไม่มีโรง,ง,งพยาบาลเนี่ยพอมาย,งยิงตรงที่อบจอนะครับค่อนข้างมีปัญหาในเรื่องของการสํารวจแผนการใช้กว่าจะสํารวจครบถูกต้องครบถ้วนผ่านพ้นไปละเดือน2เดือนกว่าจะเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจ้างเป็นไงครับ ยาก็ขาดแขนไม่ไม่ทานใช้แต่ถ้าให้รอพสาาตออันนี้เป็นข้อเสนอแน่จากผมนะไม่ถึงว่าผมในใจผมก็คืออยากให้รอพาาสตอซื้อเองนะครับเขาจะสามารถควบคุมกํากับการใช้ได้ด้วยประหยัดค่ายาได้ด้วยรวมถึง RDU ดีเนาะนะรวมถึงการส่งเสริมการส่งเสริมสุขภา,าพป้องก,กังนโรคงบประมาณเขาก็จะมีเหลือในการบริหารจัดการอย่างอื่น นะครับแล้วก็ในส่วนของกองเองก็จะได้ควบคุมในเรื่องของโลจิสติกก็ดีเรื่องของการส่งหรือจะมีการเบิกยาการทำคลังยาในระดับโซนนะครับเพราะโคราชเนี่ยไกลมากแต่ละแห่งเนี่ยไกลเป็น1 0 0ยกิโล80กิโลนะครับไม่เหมือนจังหวัดเล็กๆโคราชเนี่ยมาการประสานงานเนี่ยก็มีข้อจํากัดในเรื่องของระยะทางด้วยด้วยภูมิศาสตร์ต่างๆนะครับอันนี้เป็นข้อเสนอจากโคราชนะครับผมขอบคุณครับ ขอบพระคุณมากเลยค่ะก่อนที่เราจะไปช่วงที่สองนี่ขอเป็นท่านสุดท้ายเนาะที่จะสรุปก่อนที่จะไปถึงช่วงแลกเปเลี่ยนเรียนรู้นะคะซึ่งอาจารย์เตรียม PowerPoint ไ้แล้วนอกของอาจารย์ค่ะเชิญค่ะครับก็พี่ๆขอทั้งสองท่านนะครับพูดมาค่อขนข้างครอบคลุมแล้วเนาะก็อยากจะขอเพิ่มเติมในฐานะเป็นวิชาชีพครับแล้วก็เป็นคนที่ดูแลเรื่องพัสดุมาค่อนข้างอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ไปอบรมที่กรมมาด้วย ก็คือจุดประสงค์หลักครับเราต้องการให้เกิดประโยชน์ต่อรัฐใช่ไหมครับคาว่าประโยชน์ต่อรัฐคืออะไรก็คือ,คอ,คอราคายาเราได้ยาที่มีคุณภาพแต่ราคาต่ําที่สุดแนวแนว,แนวทางการจัดก,การด้านพัสดุก็มีให้ครับด้านการบริหารสัญญาถูกต้องไหมครับการการดําเนินการนะครับสามารถทําได้ทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นสัญญาจะซื้อจะขายทําขั้นตอนของคุณลักษณะขั้นตอนของพิจารณาผลมาที่กองกลางก็ได้นะครับแล้วแบ่งแยกย่อยสัญญาเนาะ ซื้อครั้งเดียวนะครับอยู่ที่กองแล้วแตกสัญญาออกเป็นงดงวดก็ทําได้แต่ปัญหาคือทุกท่านเราจะเข้าใจตรงกันหรือเปล่าในภาพของอบจของท้องถิ่นด้วยกันอันนี้อาจจะฝากท่านกรมส่งเสริมนะครับอาจจะช่วยวางแนวทางให้หน่อยรวมถึงการประกันความปลอดภัยในการทํางานนะครับแม้แต่ตัวเพศสัต์เองครับตอนที่ผมไปอยู่พัทยาใหม่ๆครับก็มีปัญหาเรื่องว่าผมจะแบ่งซื้อแบ่งจ้างหรือเปล่าผมต้องคุยกับสตองงอบ่อยมากคุยกับกรมบ่อยมาก นะครับแล้วที่ทําอยู่ถูกระเบียบหรือเปล่านั่นแหละครับถ้าเรามีแนวทางมีข้อวินิจฉัยจากกรมบัญชีกลางนะครับว่ากรณีที่เราทําอยู่เนี่ยไม่ไม่ใช่การแบ่งซื้อแบ่งจ้างถูกระเบียบไม่ขัดต่อพอรบรไหนไหนนะครับก็อันนี้ครับมันจะเป็นเครื่องรับประกรันว่าเราจะดําเนินงานนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วเราจะไม่ต้องมาห่วงครับเรื่องของขาดทํายังไงให้มีของเราจะไปห่วงแค่การบริการประชาชนอย่างเดียวเท่านั้น นี่คือ,ใจค,อใจความหลักของการถ่ายโอนเลยครับเราต้องการดูแลประชาชนเราไม่ต้องการมาโฟกัสที่งานหลังบ้านงานละเบียบงานการเงินบัญชีพัสดุอันนี้คือจากใจของคนท่านคนหนึ่งที่ทํางานตามสายวิชาชีพนะครับครับผมขอบคุณมากครับผมก็เข้มข้นมากๆเลยจริงๆเสียดายช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่2แล้วนะคะอาจารย์ขาขออนุญาตมาที่นักวิจัยของเราเลยนะคะท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดรเพชรศั กรกรสีเลิศดล้ำวาน,นิชค่ะจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยา,ยาลัยสงขลานครินเห็นว่าอาจารย์มี powerpoint ด,ด้วยค่ะอาจารย์มีใครกดให้ไหมคะอาจารย์โอเคค่ะอาจารย์เอาเป็นเอาไมลอยดีก่อนนะคะไม่ขาดจังค่ะ จนใช้ก็ไนนด้จำเด่นตอบทดสอบอ่ครับก็ขอขอสวัสดีท่านผู้ส่งขนาววุฒิแล้วก็ท่านผู้ทุกท่านนะที่เห็นที่มาจากนะครับบทบาทหน้าที่ในการดูแลการบริการปฐรมภูมินะครับ ประเด็นที่ความจริงผมกง็งงๆนะครม,มาอยู่ที่นี่นนะครคือบังเอิญเนี่ยผมได้มีโอกาสนะครับไปทํางานวิจัยว่า,เ,าเรื่องของการจัดการทางด้านยานี่นะครับอนาคตเนี่ยนะครับสาหรับการที่มีกานถ่ายอวนแล้วนี่นะครับควรจะมีทางออกอย่างไรบ้างนะครับเมื่อครู่ที่ฟังจากแต่ละท่านนะครับที่ได้แชร์ประสบการณ์มาเนี่ยถือว่าเป็นประสบการณท์ที่มีคุณค่ามากเนาะแล้วนกะ็บ่งว่าคงต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมอีกเยอะเลยนะครับ ประเด็นที่ตอนที่ผมรับโจทย์นี่มานี่นะครับคือเมื่อมีการถ่ายโอนแล้วเนี่ย้วครับเรื่องของยานี่จะเป็นยังไงนะครับปิ้งขึ้นมาในในใน,ในหัวใจนะครับว่าการถ่ายโอนเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกหลายแบบเนาะนะไม่ไป <laughs> อ่าโอเคครับคือ พอวาจับประเด็นขึ้นมาเนี่ยการถ่ายโอนเนี่ยมันก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงระดับโครงสร้างเลยโครงสร้างพื้นฐานย้ายบ้านด้วยกัน,กนเถอะย้ายบ้านจากจุดหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นกระทรวงสาธารณสุขมาอยู่กระทรวงมหาดไทยได้มีโอกาสคุยกับบางท่านเนาะคุณกัลยานเนี่ยนะครับคือพอย้ายบ้านเนี่ยสิ่งที่เราเคยรู้สึกว่าทางกระทรวงสาธารณสุขทําอะไรบ้างเนี่ยพอมาอยู่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยคิดว่าจะกลับไปทําแบบกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยไอ้นี่อาจจะ อาจจะคงจะไม่น่าจะเป็นเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะที่ว่าอยู่โครงสร้างใหม่ก็เลยคิดว่ามันเป็นโอกาสเนื่องจากว่ามันเป็นการปั้นใหม่เลยครับผมผมชอบที่คุณกัญญาพูดเนาะคือมันเป็นวุ้นเราปั้นเราก็เลยปั้นใหม่เรื่องการปั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นการที่เราสามารถวางนะครับกรอบหรือรูปแบบที่เราต้องการเลยนะครับจะปั้นแบบไหนอยู่ที่เราเลยแล้วเท่าที่เราไปลงลงไปดูใน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 พื้นที่จริงเนี่ย ก็ได้ร pues ับทราบมาหนึ่งนะครับว่าแต่ละพื้น nah ที่เนี่ยแต่ละอบวจเนี่ยมีความคิดแตกต่างกันนะครับความแตกต่างตรงนั้นเนี่ยนะครับมันนามาซึ่งเวลาเราจะออกแบบนะครับเรื่องของการที่เราจัดการยาอย่างไรนี่นะครับขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่เลยร้อยเอ็ดจะเป็นแบบไหนนะครับทางคอนแกนจะเป็นแบบไหนนะครับมันอยู่แต่แต่ละพื้นที่ซึ่งทางออกนี่มีไหมผมว่ามีหมดนะครับไม่ไม่น่าไม่น่าจะเป็นอะไรที่มัน อะไรพลิกพายพินิจแผ่ดินทำอะไรไม่ได้นะครับผมว่ามันเป็นสิโอกาสที่เราจะออกแบบใหม่ด้วยซ้ําไปนะครับทีนี้เรามาลองดูนะครับว่าถ้าการออกแบบนี้นะครับเท่าที่เราได้ข้อมูลมาจากตอนที่ลงไปพื้นที่เนี่ยแต,แต่ละแต่ล <c> ะ <oughs> แต่ละพื้นที่นะครับก็จะไปไปคิดเนะว่าเขาจะบริการนะครับในระบบประถมภูมินี่อย่างไรบ้าง บทบาทนี้เนี่ยก็จะไปอยู่ที่รปสตนะครับสถานีละไม้นะครับการออกแบบตรงนั้นนี่ขึ้นอยู่จังหวัดน,นะครับว่าจะเลือกกา,ารบริการเนี่ยในระดับไหนซึ่งเท่าที่สรุปมาเนี่ยมันจะมีสามสามระดับอย่างที่เมื่อเช้าที่ฟังก็เป็นอย่างนั้นครับระดับที่1เนี่ยก็คือว่าเราว่ากันด้วยเรื่องของอพื้นฐานเลยเรื่องของปฐมภูมิเลยถ้าเป็นแบบนั้นนะครับยาที่ใช้เนี่ยครับ,เ,รบเป็นยาพื้นฐานจาาสามัญรปสตไหนจะซื้ออะไร อันนี้ไม่มีปัญหานะครับไม่มีข้อไม่มีข้อกาหนดไม่มีไม่มีระเบียบที่มันเข้มงวดนะครับเหมือนกับที่เรามาฟังกมฟังเริมีปัญหานะครับการัดซื้อยาตรงนั้นนี่นะครับพอเราบสตอนนี่นะครับน่าจะน่าจะน่าจะ work out ได้เลยนะครับเพราะปัญญาะดับสามันนะครับถ้าเป็นระดับที่สองเนี่ยนะครับเท่าที่เท่าที่ไปไปไปเก็บข้อมูลมาเนี่ยนะครับระดับนี้เนี่ยปัจจุบันนี้เขาใช้คําว่า common u n i v e r s นะครับซึ่ง อันแรกเนี่ยเขาเรียกว่า16โรคนะ16โรคเนี่ยที่เป็นโรคสามัญน,นะครับปัจจุบันเนี่ยเขาคือทาง,ทางกระทรวงสาธารณสุขนี่นะครับพยายามจะให้ทางสวสชด้วยนะครับจะพยายามให้คนเนี่ยสามารถเข้าถึงนะครับการรักษานี่นะครับได้ทุกที่นะครับแต่ก่อน30บาททุกโรคใช่ไหมอันนี้คือ30บาททุกที่ก็คือพยายามจะให้โอกาสนะครับ ให้กับคนที่มีมีปัญหาเนี่ยสามารถเข้าถึงนะครับได้ได้สะดวกนะครับถ้าไปตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีกลุ่มยานะครับที่เป็นยานตรายเข้ามานะครับยานตรายเนี่ยก็เริ่มแล้วครับจะต้องมีเภสัชกรนะครับในการดูแลว่าจะจะจะซื้อยาอะไรต่างนะครับหรือว่าจะจ่ายยาซ้ําไปนะครับจ่ายยานี้ก็ต้องอาศัยเภสัชกรคนจ่ายนะครับจ่ายรถทั่วไปนี้ไม่ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเท่าที่เราดูนะครับระบบที่เราสามารถ ยุกใช้นะครับถ้าหากกรณีที่เป็นแบบคอม m อนอิมอเ e สสิบหกโรคเนี่ยปัจจุบันนี้มีคำว่าเทเลฟาร์มาซีเข้ามาช่วยก็แปลว่าถ้าคุณมียาอยู่แล้วแล้วต้องการจ่ายมีคนมารับแต่ต้องการจ่ายเนี่ยคุณใช้ระบบเทเลฟาร์มาซีเนี่ยอาจจะช่วยได้นะครับก็คือว่าลิงก์กับเภจากนะครับเภจากเนี่ยก็สามารถนะครับช่วยคุณในการตอบถามแล้วก็จ่ายยาให้กับผู้ป่วยที่มารับยาได้นะครับส่วนระดับที่สามนี่นะครับ โทษครับระดับที่สองเนี่ยมารวมถึงยาที่เป็นโรคเรื้อรังด้วยครับซึ่งปฐมภูมิปัจจุบันนี้เนี่ยจำเป็นต้องบริการยาพวกเรื้อรังนะครับอันนี้จะเป็นมากเพราะว่าคนที่อยู่พื้นที่นะครับเป,เป็นผู้สูงอายุบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็จะมีปัญหาอะไรอย่างี้นะครับเพราะฉะนั้นในระดับที่สองเนี่ยผมว่ารพสตเนี่ยยังมีโอกาสที่จะทำได้ไม่ไม,ไม่น่าจะย,ยากนะครับอาจจะมีคอนเนคชันอย่างที่เราว่านะครับาหาเพื่อนกอนนะครับที่มาช่วยนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีแหล่งนะครับที่ว่าปพจจุบันมาจากไหนบ้างนะครับส่วนระดับที่3ามนี่นะครับเป็นระดับที่ว่าเต็มรูปครับเมื่อเช้าที่ฟังนะครับก็จะเห็นว่าบางจังหวัดนี่นะครับนะพร้อมที่ยกระดับนะครับการบริการของรอร,อรอ์สตเนียขึ้นเป็นแบบเต็มรูปเลยเหมือนกับโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่งซึ่งกรณีแบบนี้เนี่ยน,นี่ต้องต้องฟูลครับฟูลออปชันคือตัวคุณต้องมีแพทย์คุณต้องมีแพทย์ต่างๆนี่อยู่ประจําร์บสตอเลยนะครับนี่คือภาพภาพแยกเนาะของแต่ละที่นะครับ ความหมายก็คือว่าเราดูงดูภาพนะครับที่รปตต่างๆเนี่ยนะครับทุกท่านที่อยู่รตเนี่ยอาจจะไปออกแบบนะครับว่าอยากอยู่ระดับไหนขึ้นอยู่กับพื้นที่นะครับพื้นที่เรานี่นะครับมีความพร้องแค่ไหนแต่ถ้าหากว่าเราพูดถึงในภาพรวมของยาเนี่ยมันก็มี 4A อันนี้คือหรือหลักสากลนะผมควบมโงรายละเอียดนะครับว่าถ้าเป็นการบริหารยาเนี่ยเราใช้หลัก 4A นี้นะครับคือว่ามีคําว่า accessibility availability acceptability affordability เมื่อคูที่คุยมาทั้งหมดนี่จะมีปัญหาที่เรียกว่า accessibility นะครับคือเรื่องของระเบียบกฎเกณฑ์ต่างนี่นะครับในาการจัดซื้อยาเนี่ยมันถูกกฎเกณฑ์กติกาหมายอะไรเงี้ยนะครับไอ้นี่จะเป็นประเด็นเนนมื่อคู่เนี่ยทีแรกฟังฟังจากทางสว่วนบุรีนะครับผมนึกอยู่ในใจนะว่าโซลูชันที่บอกว่าเรามีปัญหาเรื่องกลไกจัดซื้อเนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ยมันไปจบ,ม,ปจบมันไปจบอยู่ที่เรื่องของคณะกรรมการ PTC คณะกรรมการ PTC เนี่ยคือคณะกรรมการยานะครับซึ่งมันเป็น the must นะครับการจัดซื้อยาเนี่ยจะต้องมีคณะกรรมการ PTC เพราะเป็นเป็นเป็นคนที่กําหนดสเปคนะครับแล้วก็กําหนดว่ากรอบราการรายการยาที่ต้องมีเนี่ยของจังหวัดนั้นมีอะไรบ้างโซลูชันะตรงนี้เนี่ยนะครับยังไงนะครับผมว่าสอจอต้องต้องเข้ามาช่วยนะครับแล้วก็เซตเป็นนะครับ PTC ของทั้งทั้งจังหวัดเลยนี่พอมี PTC ของจังหวัดแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องทําต่อไปนะครับเมื่อกี้มีมีมีปัญหาตามมาอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของวอลลุ่มนะครับการจัดซื้อ วุ้นร่วมกันจัดซื้อเนี่ยนะครับเท่าที่เราเราคุยนะว่ากติกาคือว่า,า,าอปนะจ,นะจอ,อ,น,อ,จ course, อน,น,น,นี่ไม่สามารถซื้อยาได้โดยระเบียบนะโดยวัสดุเนี่ยอปจอไม่สามารถซื้อยาได้เนื่องจากว่าอปจอนี้นะครับนะครับไม่มีบริการทางสุขภาพคือเขาไม่มีบริการสุขภาพนะครับโดยตัวของอปจรเองนะครับเขาอาศัยรพสตอเนี่ยเป็นผู้ที่บริการสุขภาพเพราะฉะนั้นอปจอนี่ไม่สามารถซื้อยาด้วยตัวเองได้คือใช้ชื่ออปจอแล้วซื้อยาเนี่ยไม่ได้ ระเบียบพสัสดุไม่สามารถเปิดให้ได้นะครับเพราะนั้นอันนี้จะต้องไปแก้นะครับว่าเออจะต้องแก้ระเบียบพสัสดุดีไหมเพื่อจะให้อบาาจอนี่สามารถจัดซื้อยาได้เองได้นะถ้าอบจอสามารถจัดซื้อยาเองได้นี่ครับโซลูชันจะออกมาเลยว่าโหแบบอบอจนะครับวางแผนนะครับว่าทั้งจังหวัดเนี่ยต้องการยาเท่าไหร่ออกแบบเลยครับว่าจะจัดซื้อแบบไหนไอ้นี้นะครับคุณจะได้ทั้งยาถูกนะครับการเข้าถึงยานี่นะครับมีความสะดวกมากขึ้นนะสิ่งที่ ตามมาอีกอันหนึ่งคือว่านะครับอปจเนี่ยก็จะสามารถนะครับวางแผนนะครับว่านะครับจะมีคอนเน็ชันกับผู้ผู้ขายยังไงนะครับอีกข้อหนึ่งครับเกี่ยวกับระเบียบระเบียบเนี่ยเท่าที่ไปคุยนะครับซึ่งทางออกที่ดีอันหนึ่งก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีคําว่าจะซื้อจัดจ้างใช่ไหมฮะมีมีอะไรสัญญาจะซื้อจัดจ้างซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นข้อดีคือว่าถ้าหากว่าเราไปตกลงกับอย่างเช่นไปตกลงกับบริษัทยานะครับไปตกลงกับทาง อ,องค์การบริษัทนะครับว่าวอลุ่มทั้งปีนี่เนี่ยผมต้องการสักหนึ่งล้านเม็ดนะครับหนึ่งล้านเม็ดเงินเท่าไหร่นะครับแต่ว่าคุณไม่ต้องส่งให้ผมทันทีนะหนึ่งล้านเม็ดนะครับผมมีคอนเนผมมีผมมีคอนแทคกับคุณนะผมต้องการซื้อเท่านี้แต่คุณทยอยส่งมาให้ผมนะครับทยอยส่งมาให้ผมกรณีแบบนี้เนี่ยนะครับคุณสามารถบริหารคลังยาได้ไม่จําเป็นต้องเอาเงินนี่ไปกองไว้และไม่ต้องสร้างคลังใหญ่โตเพื่อมารับยาไว้ นะครับอันนี้จะเป็นบรนิการบริการบริหารนะครับคุณจะบริหารแบบไหนนะครับนะทีนี้ประเด็นที่เราไปสํารวจมานะครับนะสำรวจเมื่อมีการถ่ายโอนแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวอาจจะเป็นประเด็นที่คิดต่อนะครับว่าทุกท่านนะครับถ้าไปไปอยู่ในที่ทํางานแล้วนี่ยนะครับเท่าที่เราสํารวจมาเนะี่ยประเด็นที่เราเราได้จากการสารวจเซอเวย์มานี่นะครับหด้บหมดแล้ว,ลวครับ อนนี้เดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวจละนะครับก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยเรื่องเรื่องอันนึงที่เป็นปัญหาคือเรื่องของระบบสารสนเทศนะครับระบบสารสนเทศนี่ยมีการใช้นะครับโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยที่มันหลากหลายมากในการบริหารแล้วทําให้อันนี้หมายถึงว่าอันเดิมนะตอนที่อยู่กับกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมาถึงตรงน,นี้เนี่ยนะครับถ้าอาบาจอจะออกแบบ เพื่อที่จะเอาให้ระบบสารสนเทศเป็นหนึ่งเดียวได้นะครับผมว่านี่คือสุดยอดอันหนึ่งนะครับไปคิดระบบนะครับให้ระบบสารสนเทศสามารถเชื่อมโยงได้หมดและเป็นหนึ่งเดียวตอนนี้บริหารเรื่องยาเนี่ยง่ายมากเลยนะครับไม่มีปัญหาเลยเนาะก็เลยก็เลยเป็นที่มาอันหนึ่งนะครับว่าในโครงการวิจัยของผมนะครับได้มีการคุยกับทางนักออกแบบนักคอมพิวเตอร์นักออกแบบเนี่ยเขาให้โซลูชันมานะครับว่าทําได้ครับเดี๋ยวลองดูนะว่าเราทําได้ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวจะจะเสนอข่าวต่อไปนะครับ อีกอันหนึ่งนะที่ที่มีการผู้ม,มีการพูดถึงนะครับว่าแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างนะผลการที่วิใใจัยออกมานี้นะครับจะบอกว่านะครับถ้าถามในภาพรวมนะครับของธรรมเทศเนี่ยถามว่ารับการบริการที่ผู้ผมบอกว่ามันมีสามระดับนี่นะครับนะอาบาจที่เลือกนะครับระดับแรกคือระดับให้ออกให้ใหราปตเนี่ยนะครับ บริการแค่ผสมภูมิพอเนี่ยมีมากถึง70%็ดสิเปอร์ซ็นอันนี้คือส่วนใหญ่สูงสุดนะครับอันนี้คือภาพเมื่อเดือนมิถุนายนปีนี้เอ,เองนะครับที่สำรวจมาผลสรุปเขาสรุดนะครับว่าในภาพรวมเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเออระบรสตอน,นี่เอาแค่นี้แบบการบริการผรสมภูมิเนี่ยเอาแค่นี้พอนะครับนะการที่ขึ้นไประด,ดับสองสามเนี่ยยังไม่เอานะครับนะตอนนี้เริ่มได้ครังนี้นะครับอันที่สองนะถามว่าเรื่องขอการจัดซื้อยาเนี่ยจะเอาแบบไหนนะครับข้อสรุปออกมาเนี่ย สูงสุดเนี่ยคือว่าอาบาจอนี่อยากเป็นผู้ที่ดําเนินการในการจัดซื้อเองนะครับอันนี้เป็นตอนนี้ก็คุยกัว่าเราจะออกแบบยังไงจะแก้ปัญหาระ,ะเบียบยังไงนะหรือว่าจะมีมีคนเสนอนะครับว่าถ้าให้อบจเนี่ยไปตั้งศูนย์บริการสุขภาพขึ้นมาของตัวเองได้ไหมอ่าอันนี้นะครับผมถามลอ,ลองถามนะครับอาบาจอถ้าจะจัดซื้อยานนะคุณต้องมีเงื่อนไขคุณต้องเป็นศูนย์บริการสุขภาพคุณตั้งขึ้นมาได้ไหมเป็นหน่วยงานของอาบาจอเลยถ้าคุณตั้งตั้งปุ๊บเนี่ยคุณสามารถ เป็นผู้ซื้อใหญ่เองได้เลยนะครับอันนี้บริหารได้ทั้งทั้งทั้งจังหวัดเลยนะครับเรื่องของคลังนะครับคลังอบจก็บอกนะครับว่าเขาอยากคือในภาพรวมถามทั้งทั้งอบจด้วยถามทั้งรปสรด้วยนะครับทุกคนมองว่าอบจเนี่ยน่าจะเป็นผู้บริหารคลังส่วนกลางเพราะว่าเรื่ององบประมาณอะไรต่างนี้นะครับสุดท้ายเรื่องการจัดซื้อก็มาอีกนะครับว่าอบจเนี่ยอยากเป็นคนจัดซื้อเองเพราะในภาพรวมจริงแล้วเนี่ยอบจอยากจัดการเองหมดนะครับประเด็นอยู่ที่ว่า เรื่องของระเบียบนั่นเองนะครับว่าจะเรียบจะเอาไงนะครับก็ผมผมมีประมาณเท่านี้ครับในครั้งแรกนะครับเชิญครับครับเชิญครับอขออนุญ,ญาตเดินไ่พี่ชเวงหาพี่ชเวงเผื่อทางบ้านจะได้ยินด้วยค่ะติดขัดที่ระเบียบไม่สามารถซื้อได้แต่ว่าเท่าที่ผมเข้าไปอยู่อบจจรเห็นเขา เคยจัดซื้อมาก่อนหน้านั้นเช่นกรณีกองสาสุขเขาก็จะมียาเวลาเขาออกหน่วยอบจอพบประชาชนอะไรก็เห็นเขาจัดซื้ออยู่นะอาจารย์ตรงนี้ไม่ทราบว่าผมเข้าใจคาดเคลื่อนไหมหรือทางอบจละเอียดเนี่ยดำเนินการผิดพลาดอะไรไหมครับอันนี้อยากให้อาจารย์ให้ความกระจ่างด้วยครับขอบคุณครับครับถ้าเป็นยาสาม,มัญน,นี่อาจจะอาจจะได้นะครับแต่ว่า,าพวกยาอันตรายต่างๆนี่นะครับที่มันต้องมี เรื่อเรื่องการควบคุมนี่นะครับยังไม่ได้ครับถามแล้วนะครับะผมว่าที่ผ่านมานี่อาจจะเป็นเรื่องเฉพาะกิจเทพาการนะครับแล้วถ้ามีการตรวจสอบจริงเรื่อเดี๋ยวจะเจ้การยอนหลังนะแต่คิดว่านะครับเราเคงผ่านไปแล้วนะครับเนครับ <c ười> บางตัวครับมันบางตัวอันที่อันที่อันที่เบลติกเนี่ยหรือว่า,ายาปฏิชีวน,นะเนี่ยครับ,รบทีนี้เราพอสตอรเราสามารถที่จะจัดซื้อตามระเบียบได้ไหมครับหรือติดขัดตรงไหนไหมตรงนี้ผมขอความกระจ่างด้วยครับแทนคือคือคอ,อย่างที่เรียนนะครับว่านะครับคือถ้าหากว่าเป็นยายาระดับสามยาสามัญน,นะครับอันนี้คือ,อพยาบาลก็ได้แล้วก็ได้นะครับแต่ว่าพอเป็นระดับยาอันตรายนี่ต้องเป็นพยากรอย่างเดียว คนที่ทำหน้าที่ในการจัดซื้อนะครับต้องเป,ไป็นเกษตรกรในการออกนะ้สเปคเลยนะครับในการสืบราคาต่างๆนี่นะครับตรงนี้แล้วไม่แต่การตรวจรับด้วยนะครับจะมีระด็น,น,น,นะครับน่าจะมีปัญหาตรงนี้นะครับเขาเ<ข>ชิญครับขออนุญ,ญาตเสริมนะครับเราแยกประเภทยาก่อนยามีทั้งหมด4ประเภทยาสามัญประจําบ้านยาอันตรายยาควบคุมพิเศษและสมุนไพรสมุนไพรอีกพรบรหนึ่งเนาะเอาเอาสาตัวหลักๆก่อนคราวนี้ถ้าเป็นยาสมุนยาสามัญประจําบ้านนะครับในพรบรยาบอกว่าใครซื้อก็ได้ แต่ถ้าขึ้นมาเป็นยาอันตรายดูแค่ข้าง,างกล่องก็ได้ครับถ้าเป็นยาอันตรายต้องผ่านเภสัตอีกวิชาชีพหนึ่งที่สามารถทําได้ก็คือแพทย์ถูกต้องไหมครับเพราะว่าทํากับเวชกรรมทํากับคนไข้ของตัวเองสามารถกระทาได้เะนั้นเวลาเราควบคุมเอาไปจับกับ,บระเบียบพัสดุนะครับเวลาเราควบคุมเอาพรบวิชาชีเพเภสัชไปจับกับ,บระเบียบพัสดุต้องมีเภสัตกกำกับดูแลถูกต้องไหมครับเะนั้นใครทําก็ได้ครับแต่อย่างน้อยๆคณะกรรมการในแต่ละชุดต้องมีเภสัตอยู่อ่า หรือคุณจะทําเป็นคณะทํางานย่อยก็ได้แล้วบอกว่าการจัดจัดทำอะไรสักอย่างอย่างเช่นซื้อจ้างยาที่เป็นพวกยาอันตรายเภสัชบอกว่าให้ทําแบบนี้แสดงว่าเภสัชคนนั้นกําลังใช้ใบตัวเองกํากับดูแลแนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อยาอันนี้ถ้าเราพูดในเชิงของระเบียบนะครับอ่าแล้วเราเอาเอาแต่ละพรบมาจับจับกันแต่ที่ผ่านๆมานะครับอันนี้ที่ที่ทผมอยู่ท้องถิ่นมาเนาะส่วนมากเขาจะใช้พยาบาล ไปดูพรบรวิชาชีพพยาบาลดีๆนะครับไม่ได้บอกให้จัดซื้อ,อยาได้ฉะนั้นที่ผ่านๆมาถ้าโดนตรวจสอบอันนี้ผมไม่อันนี้ผมคมก็ก็น่าจะรู้กันดีเนาะนะครับว่าจะว่าถ้าเป็นยาอันตรายคุณกําลังทําผิดกฎหมายอยู่แค่นี้เองครับครับอย่างนั้นรสรุปก็คือถ้ามีแพทย์คือสรุปก็คืออบจอจัดซื้อได้แต่ต้องมีเภสัชควบคุมใช่ครับอ่ามันจะได้ มันจะได้ชัดขอหรือว่าขอเภสัตรมาเป็นคณะกรรมการในแต่ละชุดของหน่วยงานอื่นก็ได้ครับมันขอช่วยราชการนะครับมาเป็นคณะกรรมการในการจัดซื้อมันจะได้ชัดเมื่อกี้บอกเออบจจัดซื้อไม่ได้กังวลเลยแต่ว่าสรุปก็คืออบจจัดซื้อได้แต่ต้องมีเภสัชในการควบคุมจัดซื้อยาถ้าเป็นยาสามัญประจําบ้านต้องมีเภสัชถ้ามียาอันตรายก็ต้องมียิ่งต้องมีาัประจําบ้านไม่ต้องครับใครต้องมีไปได้ไม่ต้องมีไปได้แต่ตั้งแต่ยาอันตรายขึ้นไปครับสรุปก็คือซื้อได้ ยกจวนไปนเป็นยาสามัญประจำบ้านข,ขออนุญาตอธิบายนิดนึงคือเราไม่มีภารกิจบนกองถูกไหมคะการจัดซื้อยานเนี่ยเราไม่ได้มีศูนย์บริการของกองที่จะใช้ยาแต่เราซื้อเพราะว่ารอพอสตเนี่ยคืออยู่อยู่ภายใต้กำกับดูแลของกองและอาบาจอเพราะฉะนั้นถ้าเราจะซื้อต้องเป็นความต้องการของรอพอสตอทำแผนค่ะ ยาเนี่ยมันไม่ใช่ว่ากองกําหนดว่าจะซื้อแอมบกซี่ร้อยแผงอย่างเงี้ยได้ยาจะต้องจากความต้องการต้องไปดูสถิติค่ะเขาจะมีสูตรในการทําแผนว่าแล้วบวกได้เนี่ยจริงๆแล้วนะตามสูตรเนี่ยไม่ควรเกิน60วันนะไม่ควรถึง90วันด้วยซ้ําแบบนี้ค่ะเดี๋ยวอันเนี้ยเก็ตแล้วใช่ไหมคะว่าคือ เราต้องเสนอความต้องการจากรพสตาค่ะโดยหลักการเนี่ยเรื่องยานะคะละเอียดอ่อนต้องดูระเบ,บียบที่เกี่ยวว่าคุณจะซื้ออะไรกี่เม็ดเนี่ยคุณต้องมีหลักค่ะว่าคุณมีจํานวนเนี่ยมาจากไหนเพราะอย่าลืมว่าตอนจบคุณจะไปเจอในเรื่องของยาคือเงินนะคะเวลาที่มันเอกปพมันคือมูลค่างบประมาณแผ่นดินต้องถูกทําลายนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องบริหารคลังยาเพื่อให้ ยาเนี่ยถูกใช้อย่างคุ้มประโยชน์ค,คุ้มค่าแล้วก็ไม่ให้เงินของรัฐคือไม่งั้นเราจะไปเจอในเรื่องของไม่พิทักษ์ผลประโยชน์ของรัฐนะคะครับอันนี้พอเข้าใจเนาะว่าทําไมถึงจะต้องมีที่มาที่ไปคะ่ะก็คือพูดง่ายๆครับมันจะต้องมีการกําหนดตั้งแต่ต้นครับก็คือตอนทําแผนงบประมาณนะครับต้องมีการกําหนดกรอบบัญชียามาก่อนเพื่อเอาเข้าแผนงบประมาณการกําหนดบัญชียาจะดูที่ศักยภาพว่า ท่านมีศักยภาพในการบริหารของตัวนั้นหรือเปล่าถูกต้องไหมครับคราวนี้ตอบโจทย์เลยว่าราพาสตอของท่านหน่วยงานราชการของท่านหรืออบจของท่านมีศักยภาพในการบริหารของชิ้นนั้นหรือเปล่าถูกต้องไหมครับท่านถึงจะมาทําแผนงบประมาณหรือแผนจัดซื้อได้นะครับเะนั้นท่านไม่มีแพทย์ไม่มีเภสัชท่านก็ต้องรู้ตัวอยู่แล้วว่าท่านเนี่ยสามารถบริหารได้เฉพาะยาสามัญประจาบ้านเวลาท่านคุยกับส,สจท่านต้องคุยประมาณแบบนี้ถ้า ท่านอยากให้เราบริหารยาอันตรายอยากให้เราจ่ายยาอันตรายท่านต้องส่งแพทย์กับเภสัชมาช่วยเราอันนี้คือเวลาที่เราต้องคุยกับสสจจะต้องเป็นลักษณะแบบนี้ครับไม่งั้นเราก็ปฏิเสธเขาไปว่าก็ตอนนี้ศักยภาพของบุคคลเราไม่มีเราไม่มีแพทย์ไม่มีเภสัชเราไม่มีคนที่จะออกไปดูหน้างานมันเป็นความเสี่ยงกับประชาชนฉะนั้นอ่ะเราบริหารยาได้เฉพาะยาสามัญประจําบ้านเท่านั้นมันถึงจะเข้าลูปของตัวพัสดุถัดไปที่ท่านจะค่อยจัดหา แล้วก็บริหารพัสดุหรือว่าบริหารคลังเนาะนะครับผมก่อนไปปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะขอนิหนึ่งคราดขออีกนิดนึงก <c oughs> <อ>่อนนะคะด้าท <c oughs> <อ>ี่อยู่ส่วนกลางโคโคราจริงๆงตัดตั้งแต่ต้นทางแล้วครับก็คือโคราเนี่ยการสนับสนุนงบประมาณในเรื่องซื้อยาเนี่ยตัดเรื่องเอสดีออกเลยครับที่เกี่ยวกับวิชาชีพเกี่ยวกับแพทย์เกี่ยวกับเภสัชที่เราซื้ออยู่ทุกวันนี้คือเกี่ยวกับผู้ใช้คือยาสามัญทั่วไปก็คือครับ เวชปฏิบัติอย่างมีพยาบาลเนี่ยที่ที่ผมอธิบายแต่แรกว่าทําไมโครนาถึงแบ่งประเภทว่าเป็นของแพทย์ทันตแพทย์มีของพยาบาลมีพยาบาลเวชนี่นะฮะอันนี้คือโคราเนี่ยตัดต้น,ต,นต้นทางแล้วเมื่อมีการจ่ายยาเอซดีก็จะเป็นหมอโรงพยาบาลครับที่จะเป็นคนจ่ายยาให้ซึ่งเราไม่ได้ซื้อยากลุ่มพวกนี้นะครับนี้ของโคราจะจะ,จะค่อนข้างจะสมมุติอยู่ระดับหนึ่งครับ ขออนุญ,ญาตนิดนึงค่ะเนื่องจากว่าเราพูดกันแต่ส่วนภูมิภาคขออนุญ,ญาตไปทีพ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนิดนึงนะคะอยากจะได้ความเห็นจากท่านอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการนะคะบริหารภารกิจถ่ายโอนนะคะด้านสาธารณาสุขให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะท่านทองสุขพานุรังกุลค่ะอยากได้ความเห็นของท่านนั่งเงียบม,มานานและท่านเก็บข้อมูลอยู่ส่วนกลางว่ายัางไรดีคะท่านเห็นว่าอย่างไรเชิญค่ะครับผมสวัสดีครับทุกท่านที่อยู่ณ ที่นี้ครับผมนายธงสุขพานุรงรังกูลครับจากสํงงานักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับแล้วก็ในฐานะอนุกรรมการและก็ผู้ช่วยเลยขานุการของคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับการถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุขในส่วนของสถานีนามัยและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด นั้นความเป็นมานะครับแต่เดิมครับภารกิจนี้เราพูดถึงหลักการกระจายอำนาจมีการถ่ายโอนสถานีอนามัยนะครับไปให้แก่เทศบาลแล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลทีนี้ก็เป็น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 เหตุนะครับเป็นเหตุที่ต้องมีการดําเนินการถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุขให้แก่ท้องถิ่นภารกิจในด้านนี้นะครับจำนวน สถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีจำนวนประมาณ90,00กระแห่งนะครับการถ่ายโอนภารกิจนะครับดำเนินการมากว่า10ปีนะครับมีการถ่ายโอนไปเพียง90แห่งนั่นจึงเป็นเหตุที่มานะครับในการในการจัดทำคู่มือซึ่งผมก็อยู่ในคณะทำงานในการจัดทำคู่มือฉบับนี้ขึ้นนะครับเพื่อให้มีการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด นั่นคือความเป็นมานะครับสำหรับการถ่ายโอนภารกิจด้านนี้ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดําเนินภารกิจด้านนี้ภายใต้หลักการการจัดทาบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเราได้พูดถึงบริบทของท้องถิ่นว่าในการดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะในท้องถิ่นนั้นๆต้องสอดคล้องกับท้องถิ่นแล้วก็เพื่อให้ พ่อแม่พี่น้องในท้องถิ่นเราได้รับบริการสาธารณที่ได้มาตรฐานนะครับทีนี้เรามาพิจารณาในภารกิจการดําเนินภารกิจด้านสาธารณสุขเราจะใช้คําว่าตามบริบทของท้องถิน่นโดยความเห็นส่วนตัวผมมองว่าไม่น่าจะใช้ได้ควรที่จะใช้คําว่ามาตรฐานมาตรฐานหมายถึงหมายความว่าการให้บริการด้านสุขภาพ แก่ประชาชนเดิมเลยเป็นภารกิจอของกระทรวงสาธารณสุขนับแต่โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลชุมชนสถานีอนามัยแล้วก็ปรับเปลี่ยนชื่อมาเป็นเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือแม้นแต่ส่วนงานนะครับซึ่งเป็นสาขาของของ ของสาธารณสุขนะครับซึ่งให้บริการใน,ในเขตเป็นที่จะมีอยู่ในภาคทางภาคเหนือนะครับที่อยู่ห่างไกลออกไปในส่วนนั้นนะครับทีนี้ผมมองว่าเหตุที่ต้องใช้คำว่ามาตรฐานมาตรฐานก็คือประชาชนผู้เจ็บป่วยไขย้จะต้องได้รับบริการดูแลรักษาจากหน่วยงานของรัฐเป็นมาตรฐานเดียวกันทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องยาระบบบริการระบบยาและเวชภัณฑ์ เมื่อไม่นานมานี้นะครับมีการพูดถึงมาตรฐานการบริการในระดับปฐมภูมิรวมถึงพูดถึงระบบการบริการและระบบยาและเวชภัณฑ์นะครับที่พูดถึงระบบการซื้อยานะครับก็ได้มีการพูดถึงกันเช่นเดียวกันครับซึ่งในหลักการนะครับก็มีการกำหนดไว้ว่านะครับ สำหรับการเบิกยาและเวชภัณฑ์จะขึ้นอยู่กับข้อตกลงแต่ละจังหวัดว่าจะมีการโอนงบประมาณให้สำนักบริการให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติไปในรูปแบบใดกรณีที่งบประมาณผู้ป่วยนอกถูกโอนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมดองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องดำเนินการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์เองกรณีที่งบไม่ได้ถูกโอนไปยัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมดจะมีการทําข้อตกลงในเรื่องการสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ผ่านมติของคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ของแต่ละจังหวัดโดยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐศพศ2560เป็นการดาเนินการระหว่างหน่วยงานรัฐที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการยืมพัสดุจังหว่าการบริหารส่วนจังหวัดจะสามารถจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ได้ด้วยตนเองหลักตรงนี้นะครับ โดยความเห็นประกอบกับหลักการผมยังยืนยันว่าการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนรวมถึงการใช้ยาหรือเวชภัณฑ์ใดก็ตามเพื่อรักษาประชาชนผู้เจ็บป่วยควรเป็นมาตรฐานเดียวกันนับตั้งแต่โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลทั่วไปหรือแม้แต่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทีนี้แนวทางการดำเนินการตามที่พี่หมอหรือท่านที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ท่านพูดถึงระบบการจัดซื้อยาอ่าบอจอนี้ดําเนินการอย่างนี้อบอจอนี้ดําเนินการอย่างนี้กระบวนการต่อรองในการซื้อยากับบริษัทยาท่านพูดถึงประเด็นเหล่านี้อยู่ทีนี้มันมีมาตรฐานครับมาตรฐานอ่าในการดำเนินงานด้านนี้ของกระทรวงสาธารณสุขแต่เดิมเนี่ยเขามีมาตรฐานของเขาอย่างอ่าข้อมูลนี้เขาพูดถึงกอง บริการสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจัดทำหลักเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการจัดซื้อยาเขาพูดถึงส่วนนี้อยู่นั่นหมายถึงว่าเพื่อให้ได้มาตรฐานในการให้บริการในการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์นใดๆก็ตามนะครับในส่วนนั้นทีนี้กระบวนการนี้จะขับเคลื่อนอย่างไรให้เป็นให้เป็นแนวทางเดียวกัน คณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่แต่ละจังหวัดซึ่งในคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่แต่ละจังหวัดก็จะมีผู้แทนนะครับของหน่วยงานงต่างๆในด้านสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดนั้นนั่งอยู่ในคณะกรรมการนั้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อให้การดําเนินงานในด้านการให้บริการการให้บริการรวมถึงระบบยาและเวชภัณฑ์เนี่ย เป็นมาตรฐานเดียวกันขอบคุณบ้างครับค่ะก็อันนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์ก็ชัดเจนนะคะเราก็ทราบกันอยู่แล้วเพราะว่านี้เขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเรามาฟังฝั่ง,งโรงพยาบาลบ้างนะคะทางท่านผู้นิการโรงพยาบาลแก่งคอยคะ่ะคิดว่าทางฝั่งโรงพยาบาลเห็นว่าอย่างไรนะคะท่านนายแพทย์ประสิทธิ์ชยัยมิ่งจลิญมิ่งจิตคะ่ะขอเรียนเชิญคะ่ะ ราเรียนทางตุทยกรแลวก็ผู้ร่วมชมครับก็าอาจจะอยู่หลายสถานะนิดหนึ่งนะครับก็ส่วนในฐานะที่เป็นแม่ข่ายก็แล้วกันนะครับส่วนตัวนี้ในการจัดการก็คิดว่า,าประเด็นอย่างที่ทางท่านตัวแทนท้องถิ่นได้บอกนะครับก็คงต้องไปไปตามระเบียบและกฎหมายแต่ถ้าเกิดผมจะให้ข้อเสนอเนะี่ยผมคิดว่ามันมีหลายเรื่องที่อาจจะต้องวางเดงยเ่เรื่องของการจัดการเรื่องยาเนี่ยเนื่องจากเราไม่ได้เตรียมตัว ถึงเวลาก็ถ่ายโอนเลยนะครับทำให้ทุกคนต้องกระโดดลงน้ำแล้วว่ายน้ำเองผมคิดว่าตรงนี้ต้องคุยกันนะครับคุยกันว่าหนึ่งอย่างเช่นบอกว่าตอนนี้อาบาจอควรจะซื้อยาได้นะแล้วก็ให้มีคำสั่งส่วนกลางว่าให้ซื้อยาได้แต่มีรายละเลอียดต่างต่อไปนี้นะครับมีกรรมการบีดีซีมีนู่นนี่ต่างท่องหรือถ้าไม่มีเป็นเจ้าที่อยู่ก็สามารถที่จะใช้กรรมการอื่นได้ซึ่งซึ่งไม่ให้ไม่ต้องให้พื้นที่ไปคำเอาเองอะ เขียนให้จะชัดเลยนะครับว่าองค์บรจจอสามารถจะทําได้เมื่อไหร่ยังไงแบบไหนให้ชัดเจนในเรืเหมือนการตรงนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีข้อตกลงว่าถ้าไม่มีก็ให้ทางกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดและทีมงานส่งบุคลากรต่างไปช่วยในการทําซึ่งตรงนี้ส่วนกลางต้องดําเนินการในกิจการส่วนในพื้นที่ผมคิดว่าอาจจะต้องมองว่าถ้าใจผมนะครับว่า คือคือปัจจุบันมันมีหลายรูปแบบมากพอดีผมอยู่ในประมภูมิในการจัดการแล้วก็ช่วยอนุต่างๆหลายส่วนนะครับแล้วก็เข้าประุมกับส่วนของกัปตันนาดด้วยนะครับในส่วนของตัวนี้นการจัดการประเด็นคือหนึ่งผมคิดว่าในอนาคตอบอจอต้องตั้งทงกว่าน,นะอบอจอต้องซื้อ,อยาได้ทุกประเภทในการจัดการในการทํา ไม่งั้นเราก็จะไม่ไม่มีทิศทางเดเรคชันที่ชัดเจนสักทีว่าจะทํายังไงแบบไหนเมื่อตั้งธงปุ๊บก็ถามว่าอะไรติดขัด <c oughs> ก็ไปแก้ที่มาติดขัดให้หมดในการทําตรงนี้ในการจัดการนะครับอันนี้ก็คงเป็นประเด็นแล้วก็ส่วนตัวผมไม่เห็นด้วยที่จะให้รบาตาเป็นคนซื้อยาเองกระจัดกระจายแล้วมันมันจะมีปัญหาในการทําคืออบจ,จอเนี่ยต้องทําเหมือนแม่ขายอ่ะที่ต้องซัพลายยาในการทํามีต๊อกที่เดียวมีโปรแกรมที่ดีรู้ว่าใครขาดเท่าไหร่ปีต่อไปต้องซื้อเท่าไหร่ทุก3เดือนซื้อเท่าไหร่ในการจัดการอันนี้จะดีสุด ดีสุดในการจัดการนะยกเว้นว่ามันขาดแคลนหรือมีความจําเป็นเร่งด,วここด่วนก็อนุญาตให้ซื้อเป็นครั้งคราวในการจัดการเพราะไม่งั้นเนี่ยที่ท่านห่วงเรื่องเอ็กปายเนี่ยยิ่งซื้อเยอะยิ่งเอ็กปายถ้าไม่มีศูนย์กลางอย่างที่ในระบบของกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยถ้าเอ็กปายเมื่อไหร่ก็แบ่งโรงพยาบาลนู้นให้ยกให้ฟรีในการจัดการไปมันจะไม่เอ็กปายแต่ถ้าเกิดท่านซื้อเองจัดการเองเนี่ยจะเอ็กปายง่ายมากในการทําแต่ถ้าเกิดอบจก็ใหญ่ขึ้นมีหลายพื้นที่ในการจัดการแล้วอบจก็ถึงเวลาจะเอ็กปายจริงก็ยังทําได้ นะเพราะว่าอย่างก็ยกให้กระทรวงสาธารณสุขไปยกให้โรงพยาบาลไปก็สามารถทําได้ในการจัดการตรงนี้นผมว่าตรงนี้ต้องตั้งทงให้ชัดและให้อบจจัดการแล้วก็บางส่วนที่มันมีความจําเป็นก็ให้อํานาจรพตรในการที่จะซื้อจัดจ้างในการในการในารทาตรงนั้นนะครับอีกส่วนหนึ่งผมคิดว่าที่มันเป็นปัญหาตังนี้คือความสัมพันธ์ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กับเรื่องของอบจอในการถ่ายโอนในกสพบางที่ก็ไม่คุยกันบางที่คุยกันไม่รู้เรื่อง m อ u มวายให้อยไม่ได้ประมาณนี้มันมีปัญหาอยู่ซึ่งตรงนี้ความสัมพันธ์ตรงนี้ต้องต้องสร้างเพราะว่าท้ายสุดถ้าท่านไม่คุยกันเนี่ยประชาชนเสียหายนะฮะเราประชาชนเดือดร้อนในการจัดก,การตรงนั้นในการทําซึ่งมันมีแบ็กชั้นที่2นอกจากข้างบนกระทรวงสกษตรทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยแบ็กชั้ี่งคือกอสพต้องมีมติและเป็นแบ็กให้ให้ทําอะไรก็แล้วแต่เพราะในกรรมการตรงนะั้นมีสเต็กโฮเดอร์ครบอยู่แล้ว ในการจัดก,การนั้นในการทำนะครับก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มีการจัดก,การส่วนเรื่องงบประมาณนี่ก็เป็นประเด็นอีกอันนึงนะต้องไปโปรดซะเนาะว่าในการจัดก,การที่มันจะสามารถซัพพอร์ตกันได้ระหว่างอาบาจาก,กับหนโรงพยาบาลในการจัดก,การตรงนี้ผมว่าต้องไปหาทางปลดล็อกซึ่งตรงนี้ต้องคุยกันให้ชัดเจนเพราะไม่งั้นมันจะมีปัญหาในอนาคตต,ต่อมาในการทำาจริงมันติดอยู่นิดเดียว ว่าพอดีของกระทรวงสกษตรเป็นแค่ระเบียบเงินบำรุงที่ห้ามโอนอเงินข้ามหน่วยบริการถ้าไปปลดแค่ระเบียบเงินบำรงซะมันก็จบละมันก็สามารถทําได้นะครับในการจัดการตรงนี้ถ้าอาจจะรีมาร์คว่าเป็นหน่วยบริการที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของคับตัวเองก็ได้ไม่ต้องโอนเหมือนกระทรวงสกษตรที่โอนได้ทั่วประเทศเลยในการทําตรงนี้ในการจัดการครับก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะประเด็นที่ต้องต้องคุยกันแล้วก็วางแผนในการจัดการแล้วก็ทํา พอท้ายสุดอีกอันนึงที่ฝากไว้คือเดี๋ยวอาจารย์ธนรงค์พูดต่อนะครับเรื่องของมาตรฐานนะครับดังนั้นก็คิดว่าตรงนี้เป็นประเด็นที่ยากได้เหมือนกันและช่วงนี้เนี่ยผมคิดว่าพอท้ายสุดเนี่ยอย่าลืมว่ารปตที่เดียวมันไม่จบนะฮะมันต้องเป็นเชนตั้งแต่รปตโรงพยาบาลชุมชนรามาดศูนย์ทั่วไปเชนไปเชนกลับในกนารจัดการพวกนี้ระบบข้อมูลก็ฝากด้วยนะครับว่าอันใหม่ก็ไม่ใช่ดีทั้งหมดอันเก่าก็ไม่แย่ทั้งหมดฝากไปด้วยว่าของเดิมที่ดีอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน เพราะว่าถ้าไปเปลี่ยนโปรแกรมเยอะๆมันมีปัญหาแคลกกันในอนาคตและการเชื่อมข้อมูลการบริการจะไม่เกิดขึ้นเหมือนที่เขาเอมูอยู่กันเมื่อเช้าที่ตรงนี้ในการจัดการว่ามันต้องเชื่อมข้อมูลถึงกันหมดดูได้ใครบริการที่ไหนในการจัดการก็คงจะฝากไว้ประมาณนี้กันครับขอบคุณมากครับค่ะก็เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นะคะท่านบอกว่าติดตรงไหนก็แค่ไปแก้ตรงนั้นง่ายนิดเดียวนะคะ อย่างที่ท่านบอกนะคะว่าหน่วยบริการทุกระดับนะไม่ว่าจะเป็น Primary s e c o n d a r y t e r t i a r y ต้องมีมาตรฐานนะคะก็มีมาตรฐานของสถานบริการอยู่แล้วเราอยากรับฟังท่านค่ะท่านสถาบันรับรองคุณภาพสถานบริการค่ะท่านนายแพทย์ทรนงพิลาลัยค่ะขอเล่นเชิญค่ะครับผมครับนายแพทย์ทรนงพิลาลยนะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการแล้วก็ดูแลเรื่องของตัวมาตรฐานปฐมภูมิซึ่งสรพเป็นหน่วยงานภายนอกที่เป็นอีกพาร์ทเนอร์หนึ่งที่ดําเนินการใน พัฒนาตัวมาตรฐานจริงๆได้มีโอกาสทํางานกล้ชิดกัทันเตชิดเนาะในการขับเคลื่อนตัวของมาตรฐานปรมภูมิในส่วนของโคราชซึ่งเป็นพื้นที่นําร่องแล้วก็เราเห็นประสบการณ์จากการทํางานในพื้นที่วันนี้ได้เห็นเคล็ดลับเนาะว่าเออจริงๆแนละ้วบทบาทของกองสาธารณสุขในการที่จะขับเคลื่อนทําให้พอไปถึงระดับหน่วยบริการเนี่ยมียาใช้อย่างเพียงพอเหมาะสมเนี่ยมีมีมีมกลไกเชิงระบบที่จําเป็นยังไง ทีนี้ในภาพรวมเนี่ยในมุมมองผมโดยสรุปเนาะอันนึงผมคิดว่าเราปศพเนี่ยเป็นหน่วยงานขนาดเล็กที่อยู่ลําพังไม่ได้เนาะอยู่ลําพังไม่ได้คือสไตล์อาโ ne ไม่ได้ต้องมีเครือข่ายต้องมีพันธมิตรต้องมีหน่วยงานกํากับเข้ามาสนับสนุนและดูแลในเรื่องของการมองอดวงของเรื่องของยาเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เราจะพูดในส่วนของระบบบริหารจัดการอุปทานด้านยาค่อนข้างมากแต่จริงๆจะมีอีกมุมหนึ่งก็คือมุมของระบบการจัดการยาที่อยู่ในหน่วยบริการเองซึ่งก็จะเป็นอีกพาร์ตนึง ตอนนี้ณนะสถานการณ์ปัจจุบันเราขอให้มียาใช้ก่อนเนาะเมื <c> ่อ <oughs> มียาใช้เพียงพอเราจึงพูดถึงเรื่องคุณภาพที่มีการใช้อยู่ในหน่วยบริการผมอาจจะมองเป็นเป็นสองระบบทีนี้จากประเด็นที่ได้เรียนรู้จากพื้นที่เนี่ยผมคิดว่าในส่วนของระบบจัดก,การด้านยาเนี่ยคงต้อ,องตั้จากมียาใช้เนาะมียาใช้เสร็จจึงมีแล้วเพียงพอหรือไม่แล้วมันเหมาะใช้กับบริบทหน่วยบริการหรือไม่ยามันมีคุณภาพสูงปลอดภยัยสมเหตุผลนะครับมีการบริหารจัดก,การที่โปรง่งใส พอใจอีกด้วยนะครับต้องทันเวลาอีกด้วยนะฮะแล้วก็ต้องคุ้มค่าคุ้มประโยชน์ของรัฐรวมถึงยาดีมีราคาเหมาะสมซึ่งตรงนี้ก็เป็นประเด็นคุณภาพซึ่งทางกองสาธารณสุขมีบทบาทที่สําคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนเรื่องนี้แล้วปลายทางมันก็คือคุณภาพที่เจอ,อที่รอบสตอและหน่วยบริการที่ประชาชนได้รับส่วนที่2ก็คือเรื่องของระบบการจัดยาของหน่วยบริการซึ่งจากการที่ได้ลงพื้นที่ทั้งในส่วนที่ถูกถ่ายโอนไปแล้วของโคราชหรือว่าของสกลนคร ที่ที่ดำเนินการเราเห็นว่าจริงๆไม่ต่างกันเลยครับคือพอมีการบริหารจัดการเหล่านี้แล้วเนี่ยกลไกของการจัดการในหน่วยบริการเนี่ยถ้าเรากําหนดประเด็นคุณภาพที่สําคัญเนาะเช่นมียาเหมาะใช้กับบริบทเพียงพอไม่ขาดคราวชาวบ้านได้ยาที่สะดวกส่งมอบยาที่มีคุณภาพสูงปลอดภัยแต่ก็สมเหตุสมผลตัวนี้ก็จะเป็นคุณภาพจากการใช้บริการที่หน่วยบริการซึ่งตรงนี้ต้องเชื่อมโยงในมุมผมนะครับก็จะมีการเชื่อมโยงอยู่ผมคิดว่ามีสองพาร์ทใหญ,ใหญ่อันแรกก็คือ การเชื่อมโยงกับทางหน่วยกํากับก็คือกองสาธารณสุขในฐานะหน่วยกํากับการบริหารจัดการด้านยาอุปทานด้านยาเนาะอันที่2ในส่วนของคุณภาพของการส่งมอบเนี่ยความสัมพันธ์ในการดําเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลรวมถึงเครือข่ายอื่นๆจะมีผลอย่างมากในการสนับสนุนนะครับและก็การกํากับคุณภาพในกระบวนการของการปฏิบัติการด้านยาซึ่งพอหน่วยบริการเยอะะครับถ้าต้องกองสาธารณสุขต้องเป็นคนมากํากับในรายละเอียดอีกหนักมากเลยนะครับ การดูเพราะนั้นการประสานเชื่อมโยงเนี่ยมันอาจจะต้องมอง2ส,ส่วนทีนี้พอกลับไปที่ตัวหน่วยบริการเนี่ยสิ่งที่อาจจะต้องกลับมามองก็คือ,อสมรรถนะของผู้บริหารก็คือผอ,อรอผศตซึ่งตอนนี้ต้องมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นเมื่อถูกถ่ายโอนเข้ามาดังนั้นในมิติของท่านผอ,อรอสตอ,อาจจะต้องกลับมาดูว่าจะมีอำนาจหน้าที่หรือมี c o m p e t e n ซีหรือ,รอประเด็นคุณภาพอะไรที่สําคัญเช่นถ้ามองจากวันนี้เนาะ นะครับถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าทางอ,อบจซื้อยาเองเนี่ยตัวบทบาทหน้าที่ของท่านผอ,อสตอกก็ต้องวิเคราะห์แล้วก็ทําแผนยาที่เหมาะใช้เพียงพอแล้วก็เป็นข้อมูลที่ทําให้ท่านสามารถทําแผนในการจัดซื้อได้นะครับถ้าเข้มแข็งมากขึ้นก็ซื้อยาเองได้เนาะผ่านการบริหารจัดการนะครับต้องมีความสัมพันธ์อันดีกับโรงพยาบาลและหน่วยงานเพราะในส่วนของยาที่ไม่ใช่ยาสามัญประจําบ้านที่เป็นยาที่ต้องควบคุมพิเศษมันมีทั้งหาคนเข้ามาจ่ายให้โรงพยาบาลเข้ามาจ่าย ดูแลให้หรือกลไกในการกํากับคุณภาพที่โรงพยาบาลหรือหน่วยงานต้องเข้ามาดูแลเองซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นหัวใจแล้วก็นํามาสู่การวางเรื่องของสมรรถนะของท่านผอรสตหรือทีมงานที่ต้องเข้ามาใช้ในเชิงของการพัฒนาสมรรถนะตรงนี้เพื่อให้ระบบยามันมีคุณภาพสูงแล้วก็ปลอดภัยกับประชาชนครับขอบคุณครับ ในอนาคตเนี่ยท่านทั้งท่านผอ,อ,อกองสาธารณสุขเองแล้วก็ผอรพอสตนะนะ่าจะต้องได้เข้าหลายอีกหลายคอร์สเลยทีเดียวนะคะในการพัฒนาสมรรถนะนะคะเนืน่องจากว่ายาเนี่ยทำไมเราต้องพูดเรื่องยากันพูดมานานมากเลยเรื่องยาว่าถ้า ยาเนี่เรามีไว้มาก็เพื่อให้บริการนะคะพูดถึงเนื่องจากวันนี้ในห้องนี้เราจะพูดเชื่อมโยงในเรื่องของยาก็เพื่อที่จะมาสนับมาให้ผู้ให้บริการเนี่ย ใช้สำหรับผู้ให้บริการสำหรับตัวแทนที่จะมาให้ข้อมูลข้อเสนอแนะในเรื่องของระบบบริการวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอตอรอัชราวดีศรียศักดิ์ท่านผู้ในการวิทยายวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีย่าลาขอเรียนเชิญท่านให้ข้อเสนอแนะด้วยค่ะเรียนท่านวิทยากรท่านผู้ทรงครุณูิและก็ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะเพอมีมีโอกาสได้อ่ ทําวิจัยนะคะเกี่ยวกับข้อเสนอแน,นีในการจัดบริการในรพาสาาตาที่ถ่ายโอนไปสังกัดอาบาจอนะคะ mm hmm. เมื่อปีงบประมาณที่ผ่านมานะคะ mm hmm. ก็เราก็ได้เก็บทั้งกลุ่มที่ถ่ายโอนไป100%่นะคะแล้วก็กลุ่มที่ถ่ายโอนอยู่ในช่วงห้าสงเก้าแล้วก็ต่ำกว่า50%นะคะ คือทั้งหมดเนี่ยในการจัดระบบบริการเนี่ยถ้าพูดถึงในเรื่องของการรายงานในส่วนของพอดีเน้นในส่วนเก็บในส่วนของพยาบาลนะคะที่ทํางานแล้วก็ในส่วนของประชาชนที่มารับบริการแล้วก็กลุ่มกสพานะคะก็ในส่วนนี้ก็จะพบว่าทั้ง3กลุ่มเนี่ยถึงแม้จะมีในส่วนของการรายงานผลการปฏิบัติงานลดลงจากปีงบ66นะคะก็จะพบว่าตัวชี้วัดที่แต่ละ อาบาจเลือกเนี่ยก็คือเขาสามารถเลือกตัวชี้วัดที่ไม่ใช่ตัวชี้วัดที่เป็นของกระทรวงนะคะอันนี้ก็จะทําให้เขาเนี่ยอยากไปทั้งข้อมูลเนี่ยมีทั้งเชิงปริมาณแล้วก็เชิงคุณภาพซึ่งพบว่าข้อมูลเชิงคุณภาพเนี่ยเขาก็จะนําเวลานั้นไปเยี่ยมบ้านหรือ,อให้บริการส่วนอื่นเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ที่เป็นข้อค้นพบ แต่ทั้ง3กลุ่มไม่ว่าจะกลุ่มที่ถ่ายโอนไปทั้ง100%ซแล้วก็อยู่ต่ํากว่าหรือว่า50-90%เสนี่ยส่วนใหญ่ที่ยังดําเนินการให้บริการเป็นไปด้วยดีเพราะทุกคนก็มีจุดเป้าหมายเดียวกันคือต้องการให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีก็พบว่าเหมือนท่านผู้ทรงคุณฒิได้พูดถึงน,น,นะคะว่าสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง ส,ะสะจกับอบจอมีส่วนสัมพันธ์ค่ะที่ทําให้ในส่วนของการดําเนินบริการเนี่ยเป็นไปด้วยดีและอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าบางที่จะมีติดขัดในเรื่องของยาอย่างที่ทุกท่านได้นําเรียนนะคะก็เขาก็จะใช้ในหลักการของ MOU นะคะไม,ไม่ทั้ง3ส่วนเนี่ยก็จะสามารถที่จะให้บริการต่อไปได้แต่ประเด็นหนึ่งเนี่ยที่เราได้ให้ข้อเสนอเนี่ยไว้ก็คือในส่วนของ ตัวเชื่อมกลางที่อยู่ในระดับอำเภอค่ะตรงนี้มันจะไม่มีเราคงจะทราบว่าพออบจอพอ,ออกองสาธารณสุขมีบทบาทสำคัญที่ทำให้ประสบความสำเร็จซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ค้นพบจากงานวิจัยนี้นะคะแล้วก็ถ้ามีตัวเชื่อมนะคะที่อยู่ระหว่างอำเภอค่ะคือตอนนี้เราคงทราบว่าสสอ,อไม่ได้ถ่ายโอนไปด้วยเพราะฉะนั้นมันจะขาดตัวเชื่อมตรงนี้ซึ่งบางที่ได้ใช้ในลักษณะการรวมโซนกันค่ะ ตรงอรอพาสตอไหนที่เขาจุดเด่นในเรื่องไหนเขาก็จะใช้ตรงนั้นเป็นตัวนำนะคะก็จะช่วยในการบริหารจัดการซึ่งตรงนี้ถ้าในส่วนของอกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาตรงส่วนที่มันเป็นข้อต่อเชื่อมกลางที่มันหายไปตรงเนี้ยมันก็จะช่วยให้พัฒนาในเรื่องของระบบบริการเนี่ย เป็นไปได้ดียิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าทั้ง2ฝ่ายก็พยายามปรับตัวเพื่อจะให้บริการเนี่ยมันดีมากขึ้นนะคะทีนี้ในส่วนของกอสพอเองเนี่ยเราก็พบว่าในกสพอยังไม่ได้ทํางานเป็นรูปธรรมนะคะก็ส่วนใหญ่ก็คือตั้งขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อที่จะอนุมัติ บางอย่างเพื่อให้มันเดินหน้าไปได้ถ้าเราสามารถพัฒนาคุณภาพของกสพให้ดีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะกำหนดควบคุมในเรื่องของอาราพอสตที่จะทำตามพรบปฐมภูมินะคะแล้วก็ในเรื่องของการให้บริการต่างๆอันนี้ก็จะทำให้มันถ่ายทอดแล้วก็เห็นถึงตัวที่ลงไปในพื้นที่มากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ขอนำเรียนไว้ค่ะขอบคุณค่ะ ขอบพระคุณมากเลยนะคะก็คือเราต้องบอกว่าคีเพอร์ซ n นก็คือผู้ในการกองสาธารณาสุขในสังกัดอบจอทุกแห่งนะคะเราความหวังอยู่ที่ท่านนะคะก็อย่างที่บอกว่าทําไมถึงต้องเป็นท่านนะคะพอเห็นว่าทางอบจอมีบทบาทสําคัญจริงๆเลยเหลืออีกหนึ่งท่านนะคะเราอยากได้ข้อเสนอแนะจากท่านนะคะจากสมาคมองค์การสมาคมอง ใช่ไครรู้จักที่ไหนกันรบวนท่านสมบัตินะครับมาจากสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยครับคือสมาคมอปจนะครับก็เป็นผู้ดูแลรพสตโดยตรงนะครับโดยท่านมีท่านนายกชูพงศ์นะครับนายกอปจสกลนครเป็นนายกสมาคมอปจนะครับสมาชิกมีอยู่สองคนคนแรกก็คือนายกคนที่สองก็ประธานสภานะครับเอ่อเท่าที่ฟัง สรุปก็คือเราผม,มผมสรุปเองนะครับก็คือเราคงต้องออกแนวทางในการจัดหายาให้กับเราพสาาตอ่อไม่ได้จัดซื้อนะครับจัดหาจัดหาก็มีสองวิธีวิธีก็คือใช้คับเดิมกับจัดซื้อนะครับคงไม่บริจาคแบบที่ที่นั่นก็คือสองวิธีหาแนวทางแล้วก็แนวทางโดยละเอียดเขาคงเดี๋ยวผมว่ามีสองสามจังหวัดที่เราต้องมานั่นกันแต่คนหนวยเริ่มคือใครหนวยเริ่มคือกรมส่งเสริมนะครับ แต่ว่าก่อนจะไปถึงเข่าเนี่ยมันต้องมีคนล่างมาก่อนมันอาจจะออกมาจากสมาคมอบจอแล้วส่งไปที่กรมส่งเสริมกรมส่งเสริมก็จะได้ออกแนวทางแต่กว่าจะถึงตอนนั้นได้เขาต้องมานั่งคุยกันว่าแนวแนวทางมันอะไรบ้างโดยละเอียดโดยตามกฎหมายด้วยนะตามกฎหมายด้วยเพราะกฎหมายพรบรหลายอันเหลือเกินนะครับอันนี้ก็มีระเบียบแต่ว่ามีพรบอ,รอยู่สาพรบรที่เกี่ยวข้องก็คือยาจะซื้อจัดจ้างเภสัชแล้วก็พรบรแพทย์แผนไทย ถ้าจะต้องซื้อแผ่นแผ่นไทยนะครับอันนี้ก็คงสรุปก็คือเราจะต้องหาแนวทางเพราะมันยังไงสียเรามันต้องซื้อดูแล้วนะครับแล้วก็แต่ถ้าเป็นไปได้ไม่ควรซื้อผมผมกําลังบอกว่ากําลังบอกว่าควรจัดสามัคคีกันนะครับเพราะว่าเออมาที่รพสตได้พาราซาร่าสุพรรณบอกได้ซาร่าแต่ถ้าเกิดไปที่โรงพยาบาลแก่งคอยได้พาราจีพีโอจีโอพีนะครับ พาลอาองการกินอาจจะไม่หายอะไรประมาณนี้นะครับก็คือถ้าเกิดเราได้ตัวยาเดียวกันมันก็มันก็ง่ายในการในการส่งต่อไปส่งต่อมานะครับพูดถึงในพูดถึงภาพโดยระบบแต่ถ้าเกิดมันจําเป็นที่จะต้องซื้อแยกก็ต้องมีแนวทางการปฏิบัติให้มันให้มันถูกต้องนะครับว่าซื้อต้องทําอะไรถ้าซื้อขนาดแต่โดยรวมแล้วผมว่าคงไม่แยกมันไม่สามารถแยกว่าซื้อยาเภออมกซื้อยาสามัญประจําบ้านอย่างเดียวนะไม่ซื้อยาปฏิบัติชื้อนะหรือยา ไอ้ที่ไปเอ่อหรือยาแก้เส็บอื่นนะครับมันคงอาจจะซื้อในรวมในในคราวเดียวกันส่วนซื้อจํานวนแล้วแยกแบ่งส่งเป็นชุดเป็นเข้าคลังอะไรยังไงเนี่ยผมว่าคงต้องลงรายละเอียดอีกทีหนึง่งแต่สรุปก็คือผมสรุปด้วยตัวเองว่าต้องเขียนแนวทางเพื่อความอยู่รอดของนายกอบจอทั้งหลายไม่งั้นเดี๋ยวหน่วยตรวจสอบทำให้เราลำบากใจครับขอบคุณครับ ขอบคุณมากนะคะท่านก็สรุปให้เราเรียบร้อยนะคะแต่อย่างไรยังไงก็ได้โดนพาดพิงถึงแล้วนะคะกลมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะอยากจะได้ข้อเสนอจากท่านนิดนึงนะคะท่านพัชจีรัตน์นะคะทัชเมฆรัตน์นะคะขอเรียนเชิญค่ะพอดที่ท่านนั่งไม่ตรงป้ายกันเลยไม่ทราบคะ่ะเรียนเชิญค่ะขอบคุณค่ะ พอดีว่ามีงานส้อนอีกงานหนึ่งค่ะก็เลยขออนุญาตเชิญพี่ทางสมาคมเนี่เช่นนั่งตรงป้ายให้หน่อยนะคะวันนี้สองงานพร้อมกันอีกงานเงินก็จะเป็นในเรื่องของวันเฮลนะคะในเรื่องของวันป้องกันโรคพิษสุนักบ้าพรุ่งนี้นะคะวันนี้เขาก็มีการถ่ายทอดสดเหมืนงานของเรานี่แหละคะ่ะเบ็ดเสร็จคนเดียวนะคะเราต้องทํางานทําได้ทุกอย่างใช่ไหมคะจาก ต้องขออภัยอาจจะไม่มาไม่ทันที่พวกท่านได้นําเสนอนะคะแต่ก็คลุกคลีกับเรื่องถ่ายโอนเนี่ยมาตั้งแต่แรกนะคะเดิมก็เป็นบุคลากรสาธารณสุขนั่นแหละที่ถ่ายโอนไปให้กับอ่รารพสตอที่ถ่ายโอนให้เทศบาลนะคะจับพัดจับผูกเขาก็เลยให้มาอยู่ส่วนกลางนะคะเพราะว่ามีทั้งประสบการณ์คลุกคลีกับตัวเองนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องเดิมเนี่ยที่ถ่ายโอนให้อบอบตเนี่ยไม่มีปัญหาเนาะถ่ายโอนให เทศบาลอบตไม่มีปัญหาแม่ไข่สนับสนุนให้ตลอดพอถ่ายโอนให้อบจอปุ๊บเอาละปัญหาใหญ่มาทันทีนะคะแต่อบจอก็ต้องแก้ปัญหาให้ชาวบ้านก่อนมาแล้วพอสตอถ่ายโอนแล้วไม่มียาใช่ไหมคะมาแล้วไม่ดีจะถ่ายโอนมาทําไมทีนี้เสียชื่อไข่เสียชื่อนายกซึ่งเขาต้องการเสียงจากประชาชนหรือว่าคนในพื้นที่เนี่ยของเขาอยู่แล้วนะคะเพราะเขาเป็นนักการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการทูทูไทยไทย,ยไปทำมันนี้ถูก สิ่งที่ท่านทำาอาจจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็ได้แต่เราต้องแก้ปัญหาให้กับประชาชนไปก่อนนะคะจากที่เราให้ท่านเดินออกระเบียบแนวทางกว้างๆไปให้ท่านเดินหนึ่งปีเนี่ยเราก็ได้รับข้อมูลหลายๆที่มีการบริหารจัดการเรื่องยาเวชภัณฑ์ที่แตกต่างกันนะคะบางที่เอาเงิน SML ที่อุดหนุนให้รพระสะตอเอามาไว้ที่อาบาจอจัดซื้อยาในภาพรวมบางที่ก็ให เราพสตอจะซื้อกันเองนะคะซึ่งเราก็ได้คุยกับทางหน่วยตรวจสอบแล้วว่าไม่ว่าจะถูกหรือผิดระเบียบอะไรก็แล้วแต่แต่เราต้องแก้ให้ชาวบ้านก่อนนะคะส่วนเรื่องทีหลังเรายังมีเวลาในการขับเคลื่อนซึ่งอย่างที่บอกกลไกที่จะเป็นตัวเชื่อมหรือว่าขับเคลื่อนในการพัฒนานคือเขาออกแบบกสพมาให้แล้วนะคะกสะพพูดง่ายเลยจะเป็นบอร์ดในการบริหารราพสตอที่ถ่ายโอนให้อบจอเพราะนั้นเนี่ย กสพต้องรู้หน้าที่ของตัวเองก่อนเขาจะรู้หน้าที่รู้บทบาทได้ยังไงเนี่ยทางเราถือว่าพอออกกองสาสุขอวจอเนี่ยไม่รู้ว่าจะจับมือกันได้หรือเปล่านะกับหัวหน้ากลุ่มงานยุทธของสจเนี่ยเพราะสองคนนี้จะต้องเป็นผู้ช่วยเลขานะคะของบอร์ดกสพเราต้องมาคุยกันในเรื่องของปัญหาอุปสรรคนะคะแนวทางการดําเนินงานต่างๆซึ่งผ่านมาปีนึงแล้วกรมก็คงจะต้องมาทบทวน บทบาทตัวเองในฐานะพี่เลี้ยงนะคะว่าเราจะต้องเข้าไปช่วยอะไรนะคะจากเดิมให้เขาคุยกันเองไปเจรจากันเองเนี่ยซึ่งบางจังหวัดสําเร็จบ้างไม่สําเร็จบ้างนะคะทีนี้กรมต้องกลับมาทบทวนละตอนนี้เนี่ยก็มีการรวบรวมข้อมูลหลายๆที่เพื่อจะปรับปรุงแก้ไขระเบียบเงินบํารุงนะคะรวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆก็มีในเรื่องของทิศทางน,นะคะทิศทางที่จะพัฒนา บอร์ดกสพนี่แหละให้รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองตอนนี้เราก็ได้รับงบประมาณมาก้อนหนึ่งละงบของกรมเองไม่มีเราขอจากสํานักง,งบก็ไม่ได้ก็เลยต้องไปหาพี่สอของเรานะคะก็คือสอส,อสอก็จะมีะก็จะเชิญอบาจานาร่องนะคะมาคุยในเรื่องของระบบบ,บริการโดยเริ่มต้นจากบอร์ดกสพนี่แหละบอร์ดกสพต้องเข้มแข็งพอออกองสาสุขต้อง เข้าใจบทบาทเป็นนักบริหารจัดการได้เราไม่ต้องลงมือทำเองนะคะแต่เราอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายนะคะอย่างที่หลายๆท่านคุยกันถ้าบอร์ดกสพเราคุยกันเรื่องเงินตั้งต้นเมื่อไหร่จะคุยกันไม่ได้ละเรื่องอื่นนะคะถ้าเราปรับมุมมองใหม่เราคุยเรื่องเราจะทำอะไรให้ประชาชนในเขตจ,จังหวัดเราเนี่ยสามารถเข้าถึงระบบบริการ ะะเราอาจจะย้อนมาใหม่มันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นการคุยกันที่ดีก็ได้นะคะ,ะเดี๋ยวกรมก็จะไปพิจารณาปัญหาอุปสรรคต่างๆท่านจะรวบรวมข้อมูลมานะคะถ้าท่านผ่านสมาคมเนี่ยจะเร็วหน่อยเพราะสมาคมเนี่ยจะสามารถทําหนังสือตรงมาที่กรมหรือว่ากระทรวงมหาดไทยได้ออนเน้ตามงานสารบัญเนาะถ้าเป็นอบจอจะต้องผ่านท้องถิ่นจังหวัด กว่าจะมาถึงกรมกว่าจะถึงกระทรวงเนี่ยมันอาจจะช้าไปแต่ว่า,าทางกรมเองเนี่ยเราก็เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะแก้นะคะจัดทำแนวทางให้ท่านเนี่ยสามารถบริหารจัดการราพอพสตอได้คล่องตัวขึ้นนะคะอันนี้ก็จะรับประเด็นที่เราจะขับเคลื่อนกันต่อไปด้วยกันนะคะค่ะข,ขอบพระคุณมากค่ะเหลือสิบนาทีนะคะสุดท้ายนะคะน่ะหมายควาว่าจะรบกวนทุกท่าน ฝากนะคะประโยคเด็ดน่นหมายความว่าประโยคเด็ดนะคะว่าหนึ่งประโยคเท่านั้นนะคะจริงๆเขาบอกว่าเวลาไม่พอท่านกรลยาบอกว่าขอสัก3ามวันได้ไหมอ่ะหลายท่านบอกว่าเนี่ยยังไม่ได้พูดถึงการจัดซื้อยาสมุนไพรเลยขอให้เชิญแพทย์แผนไทยมาได้ไหมคะสวรสอขอให้มาพูดเรื่องการซื้อยาตำรับเดี่ยวหรือยายาเชิงเดี่ยวหรือยาตำรับรอ่ะนี่ยังไม่เคลียร์เลยนะคะจริงๆน่าเสียดายจริงๆขอ ท่านละหนึ่งประโยคขอเป็นท่านกรยาก่อนเนาะแล้วก็วนไปทางนี้ทางนี้แล้วค่อยไปด้านนู้นนะคะแล้วค่อยจบนะคะประโยคจบนะคะขอเรียนเชิญค่ะจบแล้วไม่นั่นนะคะยังมีจบเลยนะคะก็อยากก็อยากจะบอกแล้วก็คือว่าคือมาแล้วถอยไม่ได้นะคะก็ขออนุญาตใช้สโลแกนท่านนายกบุญชูนะคะว่าต้องดีกว่าเดิมนะคะ ต้องดีกว่าเดิมนะคะต้องดีกว่าเดิมเดี๋ยวโชว์มัสโกออนค่ะทางนี้เลยค่ะโคราชค่ะปากค่ะประโยคเด็ดสุดท้ายเลยค่ะครับก็โคราชโชคดีอย่างหนึ่งครับเรายังมีเครือข่ายสสจแล้วก็ในพื้นที่ฮประโยคเด็ดก็คือว่าการทํางานอย่างเป็นเอกภาพในระดับจังหวัดก็จะสามารถขับเคลื่อนไปได้ครับ โอเคเป็นเอกภาพค่ะทางนู้นเลยค่ะจริงๆทางนี้เขามีโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาเองให้ใช้ฟรีประชาสัมพันธ์ให้อปจอท, <laughs> ทุกแห่งมาใช้ได้เลยนะขอนแก่นนะคะโปรแกรมคังยาอัจฉริยะ <c oughs> จะสามารถเชื่อมโยงได้ทุกรพอพสตนและคนที่เป็นเภสัชที่อยู่ส่วนกลางจะมองเห็นยาการเคลื่อนไปยาที่เป็นเรียลไทม์เลยนะ <c oughs> ฟรีด้วยนะคะฟรีเ <c oughs> ดี๋ยวขอลองเทสติ้งเนี่ขอนแก่นให้ครบทั้งสองสี่แปดที่กันนะครับครับก็ก็สําหรับ ด้วยฐานะเป็นควบคุมทางวิชาชีพนะครับเรื่องเดียวครับมาตรฐานครับทุกอย่างถ้าเราดําเนินงานด้วยมาตรฐานครับเราจะสามารถมันจะเป็นเกราะป้องกันในการดําเนินของเราครับไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานด้านพัสดุกมาตรฐานอาชีพครับถ้าถ้าเราดําเนินหรือเดินไปทางตามคอลงคองทามที่มันเป็นไปตามวิชาชีพของเราเนาะนะครับแล้วก็การดําเนินงานของเรานะครับมันก็จะทําให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดครับ ขอบคุณครับ <S 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 ครับก็มีคนฝากว่าอย่าลืมประชาชนเ <c oughs> พราะว่าคุณอยู่พอถ่ายโอนนะครับมาอยู่กับรอสตอรแล้วเนี่ยถือว่ามันเข้าใกล้ประชาชนมากขึ้นนะครับไม่ใช่มาจากส่วนกลางแต่ว่าจู่ในพื้นที่เราใกล้ชิดประชาชนเป็นโอกาสที่ดีมากนะครับ ก็อาจจะฝากนะครับฝากโจทย์แต่ละอันที่เราคุยกันในวันนี้นะครับเนื่องจากว่าผมว่ามันมีประเด็นรายละเอียดนะครับซึ่งจะต้องแก้แก้กันต่อไปนะครับฝากทางกสอพด้วยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือฝากเรื่องไอ,อ้เรื่องของคุณภาพของยาเนี่ยเนื่องจากอย่างที่เราสรุปแล้วครับว่ายาเนี่ยมันไม่เหมือนกับการซื้อของทั่วไปการเก็บเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องนึงนะครับเมื่อกี้บอกว่า เราซื้อก่อนนะกันเรื่องคุณภาพวัตถินังอันนี้ไม่ได้นะครับคือยาเนี่ยมันมีความไวนะครับเก็บไม่ดีมันก็เสียนะครับแล้วตอนนี้ผมไปไปเซอร์เวย์นะครับก็จะเห็นว่าสภาพนะครับในในในการเก็บเนี่ยนะครับมันมันยังไม่ถูกเลยนะครับต้องเป็นการประกันคุณภาพด้วยประเด็นนี้มันประเด็นที่ละเอียดอ่อนแล้วยังต้องแก้ยางเยอะนะครับก็จะมีโจทย์ที่ฝากต่อนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วนี่นะครับทุกอย่างคือความหวังหมดเลยนะครับผมว่าทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับแล้วก็ เป็นโอกาสที่เราจะสร้างบ้านใหม่อะบ้านใหม่เนี่ยจะออกแบบยังไงก็ตามนี่นะครับนะอยู่ที่เราเลยนะครับแล้วคิดว่ามันตอบโจทย์ นะครับความต้องการของประชาชนได้ดีกว่าด้วยนะครับก็ขอฝอากนะครับประชาชนครับขอบคุณมากครับจริงๆแล้วกสพเนาะถ้ามีคนชงเนาะเขาก็จะคุยกันนะท่านที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีส่วนได้เสียเนี่ย่างภาคส่วนที่เป็นราชการหรืออะไรเงี้ยอยากจะเข้ามาร่วมเป็นแม่สื่อนะคะชงให้เขาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยนะเขาจะได้ถ้าให้เขาไปหากันเองเท่าก็จะมีความเคอะเขินเพราะว่าคนเก่าอาจจะทะเลาะกันไว้หรืออะไรหรือจะพูดขัดใจกันอะไรเงี้ยคนใหม่ๆมา ก็เลยไปเริ่มต้นตั้งต้นคุยได้ลําบากนะคะนิดหนึ่งกราจารย์บอกว่ายาเนี่ยต้องเก็บอย่างมาตรฐานตามประสบการณ์นั้นเขาพูดว่าลงพื้นที่ที่ไปเจอเรพอสตอทุกแห่งมีคลังเวชภัณฑ์มีแอร์แต่ไม่ได้เปิดนะคะค่ะก็เลยถามว่าทําไมไม่เปิดแอร์เขาบอกรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าไฟไม่ไหวนะคะแล้วก็มันอ่หม้อไฟมันโหลดนะคะ ทางฝั่งนี้เลยค่ะทางดรอัจฉราวดีค่ะขออนุญ,ญาตสรุปประโยคเด็ดได้เลยนะคะเรียนเชิญค่ะจากด้านนี้มาด้านนี้มาจบที่ทางองค์การปกครองวนท้องถิ่นนะคะค่ะก็ที่จริง,ม,สงสมีเปเปอร์เนี่ยอยู่ในฐานคลังข้อมูลของสวสนะคะคงพูดภายในวันนี้ไม่หมดนะคะสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่เป็นข้อค้นพบจากงานวิจัยนะคะขอฝากสั้นๆว่าการผสานพลังของมหาไทยกับสาธารณสุข เพื่อยกระดับและก็พัฒนาคุณภาพบริการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพในระดับพื้นที่ค่ะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเล่นเชิญค่ะครับก็ในฐานะตัวแทนของสถาบันรับรองคุณภาพสถานาพยา,าพบาลซึ่งเป็นองค์การมหาชนแล้วก็เราถือเป็นหน้าใหม่นะครับในวงการปฐมภูมิเพราะว่าเราคล่องในโรงพยาบาลมากกว่าแต่ว่าใน สถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะครับสถาบันรับรองคุณภาพสถาบันองค์างคการมหาชนก็พร้อมที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยขับเคลื่อนโดยเฉพาะด้านของการบริหารคุณภาพแล้วก็การกํากับคุณภาพที่จะต้องวางระบบแล้วก็สนับสนุนการขับเคลื่อนร่วมกันครับค่ะ,คะเป็นเชิญค่ะครับก็ผมคิดว่าให้ยึดเป้าหมายประชาชนเป็นศูนย์กลางเนาะว่าเราจะทํำยังไงให้ระบบบริการปฐรมภูมิตามพร,ะระบปฐมภูมิปี62เนาะ ให้ประชาชนได้รับการบริการและการดูแลได้ดีที่สุดส่วนจะอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขอยู่อบจหรือรอยู่ที่ไหนผมว่าไม่สําคัญตรงนั้นครับก็คิดว่าถ้าเราทำนึกถึงเป้าหมายแบบนี้จะทําให้เราวางทิศทางและแนวทางนี้ถูกต้องครับขอบคุณมากครับทางนี้มีไม่ไหมครับเดนเชิญค่ะประโยคเด็ดตอบยากเลยเอาว่า เออมันการถ่ายโอนภาษษษรกิจรปสตครั้งนี้ให้กับอปจนะครับให้ทุกส่วนมองว่ามันเป็นโอกาสจากเดิมที่เราคิดว่าโอกาสมันมีแต่มันมีไม่มากแต่ครั้งนี้มันมีโอกาสมากขึ้นจากเดิมโอกาสเดิมยังมีอยู่นะครับกระทรวงสาธารณสุขยังคงสนับสนุนงานสาธารณสุขเหมือนเดิมยังสนับสนุนงบประมาณในสปศชเช่นเดิมแต่ว่าโอกาสใหม่เพิ่มก็คืออบจสมนามารถสนับสน,นสุนงบประมาณทรัพยากรอื่นๆเข้ามาเพิ่มอีกครั้งนี้จึงเป็นโอกาส ในระบบบริการปฐมภูมิเพียงแต่ว่าเรามองให้มันเป็นโอกาสแต่ตอนนี้บางคนอาจจะมองว่าเป็นวิกฤตมันก็เลยยังไม่เห็นโอกาสนะครับเนี่ยประโยคเด็ดนะคะยินกันเนาะอย่างที่เราก็กคือการถ่ายโอนรพศตอนะคะก็คือ,องานปฐมภูมิเนาะนี่ก็คือการยกระดับการให้บริการสาธารณสุขปฐมภูมิ ะะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานซึ่งไปตรงถึง,ถงตรงนั้นได้เนี่ยจังหวัดก็เป็นต้องเป็นจังหวัดจัดการตนเองนะคะทางด้านสุขภาพโดยมีทางกระทรวงมหาดไทยหรือว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงนะคะท่านอาจจะหลายที่กรมไม่สง่มมสงเคลิมตอนนี้เราคิดใหม่แล้วนะคะเรื่องภารกิจทางด้านสาธารณสุขเนี่ยกรมยินดีที่จะเข้าไปช่วยเหลือของท่านเพื่อ ทำให้ท่านเป็นจังหวัดจัดการตนเองให้ได้ทางด้านสุขภาพนะคะค่ะยอดเยี่ยมมากเลยนะคะพรท่านทองสุขไม่อยู่อาจารย์จะขออีกหนึ่งประโยคอาจารย์กร์เรียนเชิญค่ะก็ขออีกนิดหนึ่งวันนี้ซึ้งมากเลยครับือคืออย่างนี้นะอพอดีผมอ,อยู่วิาลการบริหารธุรกิจนะครับประเด็นวันนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องยานะครับอพอดีของวิาลเนี่ยจะมีหลักสูตรนะครับนะครับการบริหารเวชภัณฑ์และการจัดซื้อยาด้วย ก็เรียนเชิญนะครับทุกท่านเนี่ยสามารถเข้ามาเ,าเรียนในหลักสูตรนี้ได้ครับลงทะบเบียนยังไงคะ,งคะอาจารย์คะก็เข้าไปในสภาพเพศก,กรรมนะครับไม่ไม่ใช่รับแต่เพศจกรเหรอคะอ,อันนี้คือความจริงแล้วตั้งกสำหรับเพศกรน,นะครับแต่ว่าคนที่ท่านที่เรียนเนี่ยสามารถเรียนทุกท่านนะสะเปิร์ดคอสพิเศษให้หมายความว่าเปิดกลุ่มเป้าหมายพิเศษให้อา่าหมายถึงว่าหลักสูตรเดิมนะแต่ว่ามันเป็นหลักสูตรที่เราสามารถรับอา่า ที่ไม่ไปถึงก๋อก็ได้ครับไม่ฟรีใช่ไหมคะอาจารย์คะอ,อ,อันนี้เดี๋ยวต้องคุยกันครับ <laughs> โอเคนะคะ <laughs> เห็นไหมคะมีคนช่วยเยอะแยะมากมายเลยจริงๆวันนี้บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะเข้มข้นจริงๆท่านผอ,อบอกว่าขอจัดให้อีกได้ไหมเฉพาะเรื่องยาเนี่ยขอสัก3าวันต้องฝากทางสวรสไปนะคะแล้วก็เรื่องยาแพทย์แผนไทยก็ยังไม่ทันได้พูดเลยนะคะแต่สําหรับ วันนี้สำหรับกิจกรรมในห้องนี้นะคะเราอาจจะต้องขออนุญาตจบกิจกรรมของในห้องนี้ลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเบื้องต้นได้ข้อมูลมากมายที่มีประโยชน์แล้วก็มีความหวังว่าประชาชนจะได้รับ บริการที่ดีขึ้นได้รับยาที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยเดี๋ยวขออนุญาตรบกวนทุกท่านนะคะหลังจากปิดจากกิจกรรมห้องนี้แล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ห้องนูน้นเชิญพิธีกรได้เลยค่ะค่ะก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณค่ะท่านวิทยากรทุกท่านแล้วก็ผู้ร่วมแลกเปลี่ยนทุกท่านร่วมถึงผู้ดำเนินรายการของเราขอเสียงปรบมือให้กับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะ แล้วก็ขอขอ,ขอบพระคุณผู้เข้าร่วมรับฟังทั้งออนไลน์แล้วก็ออนไซต์ site, ทุกท่านค่ะวันนี้เราค่อนข้างได้ความรู้แล้วก็เรื่องระบบบริการระบบยาแล้วก็เวชภัณฑ์นะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปรวมกันค่ะที่ห้องใหญ่ครั้งหนึ่งแต่ว่าทุกท่านสามารถรับเบรกได้ที่ข้างห้องประชุมของเราค่ะเพื่อที่จะกลับไปรวมกันแล้วก็ไปฟังสรุปประชุมของแต่ละห้องค่ะซึ่งจะมี ทั้งห้องย่อยที่ 1, 2แล้วก็3นะคะจะกลับไปรวมกันที่ห้องใหญ่ในเวลา15นาฬิกาจุดศน,นค่ะก็ขอขอบพระคุณทุกท่านเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ